อมิรห <Cal> <pt> no ์นีราะะมุลลิาบิน no ิณน์วะาหวะลวิลบลินรมามอกุมุลกานครับนี่คือสลามทักททยกับท่านพี่น้องที่อยู่กันที่ทีอินทีอินทาวแห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านเป็นสลามยามเย็นที่ จะได้พูดกันถึงเรื่องของครอบครัวแต่ว่าขอชี้แจงทําความเข้าใจต่อท่านพี่น้องว่าเปลี่ยนแปลงโปรแกรมครับให้ดูดีขึ้นก็คือสว่านจมดูดเลาะใายมาก,กับเช็คยู u b e ชุ่มชื่นส่วนตัวผมเนี่ยถือว่าเป็นอาหารเสริมครับส่วนจะถูกจะถูกคอของพี่น้องหรือไม่ในวันแล้วาอาันแล้วแต่พี่น้องก็แล้วกันครับจริงๆเนี่ยผมไปที่หนึ่งมาแล้วก็แวะมาเพื่อที่จะให้กําลังใจกับทีมงานที่ที่มาร่วมเสวนาใน,านวันนี้ด้วย ก็เดินไปเดินมาจันดุลลมาสก,กิดครับผมเกรงใจจันดุลละก็เลยอ้าวปฏิเสธไม่ออกแล้วก็ใจมีไก่มานั่งร่วมกับพี่น้องตรงนี้ด้วยดูจากพี่น้องผู้ชมที่ที่ที่อยู่กันตรงนี้เนี่ยหัวข้อเรื่องของการพูดคุยในวันนี้ก็คือการสร้างครอบครัวให้มีคุณค่าซึ่งดูน่าแต่ผู้ผู้ชมแล้วเนี่ยก็คงปากบนกันทั้งชายโสดหญิงโสดแล้วก็ ชายที่มีครอบครัวหญิงที่มีครอบครัวแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่จะ เป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะแต่งงานกันแล้วกันครับเรื่องการสร้างครอบครัวให้มีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับได้อาจารย์ดูรัตมาริซึ่งเป็นแบบอย่างของคนที่มีครอบครัวที่ดีจะมาได้พูดถึงประสบการณ์และก็หลักการให้กับท่านพี่น้องได้รับฟังส่วนอีกท่านหนึ่งครับผมทราบว่าท่านเป็นผู้กว้างขวางระหว่างประเทศไทยกับประเทศซาอุดีส่วนรายละเอียดในตำแหน่งของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวท่านคงจะอธิบาให้พี่น้องได้ได้รับฟังเองเพราะว่าผมทราบแต่เพียงว่า ท่านอยู่ในฐานะหลายตำแหน่งแต่ว่าเป็นผู้กวางขวางระหว่างประเทศไทยกับซาดี่ทรานี้ก็น่าจะน่าจะมีความสําคัญแล้วท่านจะได้เล่าถึงประสบการณ์การการใช้ชีวิตสรับความเป็นอยู่ในครอบครัวของตัวเองที่ต้องเดินทางขึ้นลระหว่างประเทศไทยกับซาลีเนี่ยแล้วครอบครัวอยู่ยังไงแล้วก็มีแนวคิดมีหลักที่จะทําให้ครอบครัวอยู่ได้อย่างสงบสันติยังไงแล้วก็อาจจะไปเห็นครอบครัวของคนที่อยู่ต่างแดนน่าจะเป็นข้อคิดที่ดีที่จะนําเสนอกับท่านพี่น้องที่ วันนี้เราอาจจะอยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันแต่วันหนึง่งเราอาจจะต้องเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหรือจะเป็นที่ที่เราต้องห่างไกลจากกันนั้นข้อคิดที่ท่านจะได้ให้กับเรานั้นน่าที่จะเป็นหลักที่ดีสําหรับการรับฟังรับชมในวันนี้ครับผมจะเริ่มต้นจากอาจารย์อุดรชัยมักรก่อนครับว่าการสร้างครอบครัวให้มีคุณค่าคําว่าคุณค่าในที่นี้เนี่ยมันเป็นคุณค่าของความรักความสนิทสนม ความเป็นอยู่ที่ดีในครอบครัวของตัวเราเองหรือมันน่าจะเป็นคุณค่าจากหลักการของอิสลามที่อัลลอฮ์มอบให้กับเราเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้ให้กับครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนถ้าเอาหลักการของเรามาใช้แล้วก็จะเป็นคุณค่าที่ดีสำหรับ,บตัวของตัวเองได้ก็เรียนเชิญอาจารย์ดูแัสุดในมาครับผมบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ล ل ح ฮ د ل ل บบิลอาลามีน

ผมเรียนกับพี่น้องแล้วก็เรียนกับอาจารย์สวดีกินด้วยนะครับที่อาจารย์สวดีกินบอกว่าผมให้เกียรติเชิญเป็นวิทยากรจริงๆและผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะครับอาจารย์สวดิกินนี่เป็นครูบาอาจารย์ของผมนะครับเป็นผู้ที่ผมเองมีความประทับใจแล้วก็ปลื้มในสิ่งที่เป็นผลงานนะครับติดตามวิทยุสองธรรมทางธรรมมาทุกอาทิตย์เลยนะครับสิ่งที่ได้เป็นแง่คิดนะครับหลายๆอย่างที่ไม่ได้มีในหนังสือไม่ได้มีในหลักสูตร ผมได้จากรายการวิทยุของอาจารย์นะครับผมก็ต้องเรียกอาจารย์ว่าเป็นครูของผมคนหนึ่งอมามดชากีบอกว่าคนที่สอนท่านแม้เพียงอักษรอลีฟหนึ่งอักษรเขาควรที่จะมีคุณค่าเป็นครูของเราแล้วนะครับท่านขวามือสุดผมน่นะครับอาจารย์อยเดกินได้แนะนําไปโดยคร่าวๆแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่พี่น้องหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้านะครับคุ้นตาอยู่บ้างแล้วถ้าพี่น้องได้มีโอกาสติดตามรับชมสถานีโทรทัศน์นะครับดาวเทียมยาติมทีวีถือว่า นะครับออกอากาศบ่อยนะครับบางครั้งก็ไปพบเจอกับพี่น้องอตามนะครับงานการกุศลต่างๆผมเองนะครับเล็งเอาไว้แล้วนะครับว่าในต้นเดือนอมกราคมปี2561เนี่ยนะครับทางโรงเรียนจะจัดงานก็จองตัวล่วงหน้า1ปีนะครับก็คิดว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านเช็คยูซูฟนะครับเป็นประธานจัดงานให้นะครับก็เดี๋ยวคงจะให้เช็คได้แนะนำตัวแต่ว่าหัวข้อที่เราจะคุยในวันนี้ นะครับหัวข้อเขาเดิมทีก็คือเรื่องของเรื่องของความรักเนี่ยแหละครับเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าทําอย่างไรที่ในเมื่อระวังแผนที่จะมีครอบครัวแล้วก็ควรที่จะมองในสเต็ปต่อไปนะครับว่าทําอย่างไรที่ให้ครอบครัวของเราที่เราจะร่วมกันสร้างกันขึ้นมาเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพเป็นครอบครัวแบบอุดมคติผมเองเขียนบทความลงในหนังสือนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาแจกหรือเปล่าวันนี้บางชุกรีมินังสือแจกไหมครับวันนี้ หรือยังออกไม่ทันนะ,นะครับเป็นบทความผมเขียนไว้เรื่องเป็นโสดทำไมอยู่ไปก็เศร้าเหงาสวงนน่าจะใช่นะนะครับอัอนนี้ผมไม่ผมไม่รู้ต้องรุ่นหยอนะครับรุ่นหยอใ,ใครเป็นคนร้องไม่รู้เพลงนี้นะครับเป็นโสดทำไมผมพยายามที่จะร้องให้เหมือนแต่ไม่เหมือนต้องบังอามีนบังอามีนไปยังไม่รู้รบ,บังอามีนนะครับก็พยายามที่จะ ขายไอเดียแล้วก็ให้จุดคิดกับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดงานในวันนี้ว่าเราอยากให้พี่น้องได้แสดงตัวนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นประชาชาติของท่านรสุลุลลอสสดอลลอลลของอะลัยฮิยะสัลัมและท่านรสซูลก็ให้นโยบายเบื้องต้นกับประชาชาติประชากรรัษดรของท่านนะครับบอกว่ายามาอัชรอชบาบโอ้คนหนุ่มสาวคนหนุ่มสาวในที่นี้ก็คือหมายถึงคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์แล้วนะครับมานิสตอตออามิงกุมุลบาะ คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเมื่อมีศักยภาพพ,พอที่จะรับผิดชอบการมีครอบครัวรได้แล้วฟัลลิยะต์ตะเจวะรอซุนลุลอ์ก็ให้คําแนะนานะครับบอกว่าอย่าอยู่เฉยๆอยู่เป็นโสดไปทําไมนะที่ว่านี่แหละนะก็อ,อาจจะเป็นผมไม่ได้ว่ารอซูนเป็นเจ้าของต้นฉบับเพลงนี้นะป่าแต่บอกว่าเราได้ไอเดียตรงนี้มาจากคําสอนของท่านรอซุลุลอฟรอซุนลอฟของอัลลอฮะอัลลัมฺพอรอซูนแนะนำว่าฟัลลิยัต์ตะเจวไม่ต้องอยู่เป็นโสดแต่ให้มีครอบคร,วรัวเถิด ฟนูอัดลิลบาซรวะอัซานลิลฟา์จเพราะการมีครอบครัวนั้นมันจะช่วยลดปัญหาเรื่องความมควาสำสอนเรื่องความอนาจารย์ได้เยอะเลยฉะนั้นเราก็เอาเอาจุดคิดตรงนี้เป็นการต่อยอดมาจากนโยบายที่ท่านรอสุนลอสนลอฮ์อัยเยอัลสลัมท่านได้ให้เอาไว้ผมเชื่อนะครับวิทยากรทั้งทั้งสองท่านท,ที่อยู่ด้านขวามือผมอาจารย์โดิกินอบดุลบารี คนที่ทำงานเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับสังคมให้กับเยาวชนนะครับจัดค่ายหลายครั้งก็เน้นในการที่จะสร้างบุคลากรมาตั้งแต่ฐานรากเลยก็คือเยาวชนคนทำงานนะครับก็อันนี้เราเห็นแล้วก็สัมผัสได้เพื่อให้มีคุณภาพมีศักยภาพสามารถที่จะทำงานในระดับที่เป็นระดับประจกบุคคลในระดับครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดแล้วก็ในระดับที่สูงสูงขึ้น นะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยท่านเชคยูซุฟเนี่ยนะครับก็เหมือนที่อาจารย์สุดิกินบอกนะครับท่านมีครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็มีธุรกิจมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่อยู่ในเมืองไทยท่านบอกกับเราเมื่อสักครู่นะครับว่าอยู่ที่ประเทศสุดิอาระเบียอย่างเดียวสามสิบเจ็ดสามสิบแปดปีกับสี่สิบปีแล้วนะครับคงจะมีประสบการณ์ดีๆนะครับจากที่อยู่ที่เมืองนอกครอบครัวเมืองนอกเขาเป็นกันอย่างไร นะครับแล้วเราจะเอามาปรับใช้บางเรื่องบางอย่างโดยเฉพาะยิ่งสังคมของของเชคที่อยู่ก็คือมักกะมาดีนะนะครับเรารู้าที่นั่นลูกหลานซอราฮะบ้าลูกหลานนาบีอยู่ที่นั่นกันเยอะแยะเลยเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรเขาประสบความสําเร็จกันอย่างไรเราอาจจะได้บทเรียนดีๆนะครับจากสิ่งที่เชคได้ได้พบได้เจอมานะครับแต่นี้ผมขออนุญาตใช้เวลาช่วงนี้สักสักนิดหนึ่งก่อนนะครับบอกว่าโดยนโยบายแล้วนะที่อันกุรอ่านได้ระบุเอาไว้ที่บอกว่า การสร้างสถาบันครอบครัวเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นมาจากชายหนึ่งหญิงหนึ่งแต่ท่านรอสนุลลอสนุนลอลอฮุลอาิวะสัลัมที่ท่านบอกเป็นเมื่อสกู่เนี่ยท่านบอกว่าให้เราคิดวางแผนตั้งแต่ช่วงที่เราเราย่างก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับที่เราสามารถที่จะดังไหมดังนะนะครับในขณะที่เรามีศักยภาพพอที่จะมีความรับผิดชอบนะครับต่อครอบครัวของเราได้รับผิดชอบต่อตัวเราเองได้ อย่างน้อยก็คือเมื่อเราเริ่มมีวุฒิภาวะเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้จักที่จะวางแผนในการที่จะมีครอบครัวเป็นของเราเองนะครับซึ่งตัวนี้มันคือความจำเริญน,นะครับแล้วก็เป็นการสนองตอบต่อสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของท่ารสุนลนล,นล,ล,ลลฮสศ็นลลลหฮวอะลัยะสันลัมฉะนั้นที่อันกุรอานบอกเอาไว้นะครับซึ่งเป็นจุดคิดเบื้องต้นเลยว่าต่อไปนี้สถาบันครอบครัวที่เราจะสร้างเนี่ยขอให้น้อมนําเอาสิ่งที่เป็นโนโยบายที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหมากรบีอันกุรอาน นะครับอัลแล้์บอกว่าวต่อยีบา้าตุลิตต่อยีบินต่อยีบา้าตน่าจะมีคนชื่อต่อยีบา้านมีไหมครับที่นี่มีไหม,ม,ม,มนะครับแต่ชูไอบา้านมีแล้วแต่ต่อยีบ้านนี่มีไหมผิดตอยนะเพิ่งนะกลับจากฮัทนะครับเดี๋ยวคงได้น้ําส้มฟรีนะสปอนเซอร์น,น้ําส้มฟรีนะครับชื่อต่อยีบ้านมีนะครับตอยีบ้านแปลว่าสรตรีที่ดีเพียบพร้อมนะครับเป็นกุลสรตรีสรตรีที่ดีกุลสรตรีที่ดีทั้งหลาย นะครับิตตอยีบีนอันกุรอานบอกสมควรตกแต่งอยู่กินฉันสามีภรรยากับบุรุษที่ดีวัดตอยีบีนะวะัดตอยีบูนะลิตตอยีบัดและบุรุษที่ดีก็สมควรตกแต่งอยู่กินฉันสามีภรรยากับบุรุษที่ดีฉะนั้นในเบื้องต้นในการสร้างสถาบันครอบครัวอย่างมีคุณภาพเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากการวางแผนว่าเราจะเอาใครมาเป็นลูกเขยให้ใหลูกสาวเรานะครับลูกเขยของเราลูกสะใภ้ของเรา นั้นคนที่จะมีส่วนในการตัดสินใจให้กับลูกสาวลูกชายก็คือคนที่เป็นผู้ปกครองฉะนั้นการจัดงานการพูดคุยในวันนี้นะครับถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับที่ท,ท,ที่ที่เป็กที่เราเป็นที่เรา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 อยากให้มาก็คือคนหนุ่มสาวนะครับเพื่อที่จะได้แสดงตัวว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีแนวคิดในการที่จะสร้างสถาบันคร,รอบครัวแต่ก็ฝากบอกนะครับว่าอยากให้พาผู้ปกครองมาด้วยเพราะผู้ปกครองนี่แหละคือคนที่จะช่วย ตัดสินใจให้เรานะครับว่าเราเนี่ยสมควรที่จะมีคู่ชีวิตมีสามีมีภรรยาเนี่ยเพราะผู้ใหญ่นี่ยเขาอะไระเขากินพริกกินเกลือมาก่อนเราเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเราเขาย่อมมีความรู้มีความเข้าใจมีประสบการณ์แล้วก็ย่อมเป็นผู้ที่หวังดีกับเรามากที่สุดฉะนั้นอยากให้น้องๆนะครับคนหนุ่มคนสาวในขณะที่เราตัดสินใจอยากจะมีครอบครัวนะครับเราอย่าลืมนะครับหรืออย่ามองข้าม คนที่ใกล้ชิดเราที่สุดแล้วก็คนที่รักเราและห่วงใย,ยปรารถนาดีกับเรามากที่สุดก็มากที่สุดก็คือท่านผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวอินชาละในในในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะสลับสเปลี่ยนกันนะครับเป็นลักษณะของการสนทนาร่วมนะครับแชร์ประสบการณ์กันในเบื้องต้นคงจะให้แนวคิดง่ายๆนะครับเป็นออเดรฟกับพี่น้องก่อนว่าเบื้องต้นก็คือให้เรามีเจตนาที่สุจริตก่อนสุจริตใจเพื่ออัลลอฮ เจตนาในการสร้างครอบครัวของเรานะครับเราไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะได้โชว์คนอื่นว่าเราก็เก่งนะสามารถที่จะมีสามีเหมือนกับคนอื่นได้หรือเราก็เก่งนะเราสามารถที่จะมีภรรยาเหมือนกับคนอื่นได้มันไม่ใช่คิดเพียงแค่ตัวน,นั้นแต่คิดที่จะสร้างสถาบันที่จะทําให้ครอบครัวของเรามีความอบอุ่นครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่เป็นปกติสุขแล้วก็เป็นครอบครัวที่ ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวในอุดมคติแบบอิสลามของเราก็โดยการน้อมนําเอาสิ่งที่เป็นคําสอนคําแนะนําจากพระมหาคมบีอันกรอานจากสุนนะของท่านรสสนุนลอสลาลลอสลัมมาเป็นจุดคิดในเบื้องต้นนะครับในประการแรกๆเดี๋ยวคงจะได้มีอะไรแลกเปลี่ยนกันนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ ท,ที่นี่นครับที่อาจารย์ดูลานําเสนอเนี่ยผมผมอยากจะสรุปเป็นข้อคิดง่ายๆน,นิดเดียวเลยว่าการตางงานเนี่ยใช้เวลาไม่นานไม่นานถ้าถ้าแค่เพียงหนึ่งวันไม่ไม่ไมนับวันสุดดิดไม่วัดวันเริ่มต้นนะพิธีการเนี่ยใช้เวลานิดเดียวถ้าถ้าเขา,า,าถ้าถ้าคุณบ้านครึ่งโมงในคนหมดนแล้วโอ้โหคุณบ้านยาวจัง นะแล้วก็วิวธีในการเนี่ยนิดเดียวเลยใช้เวลานิดเดียวเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการแต่งงานเนี่ยพี่น้องครับใช้เวลาแค่นิดเดียวแต่หลังจากแต่งงานเนี่ยต้องอยู่กินกันไปเนี่ยสิบปียี่สบปีสามสิบปีสี่สิบปีจนั่งตายจากกันไปข้างนึ่งอ่ะมันใช้เวลานาน,านใช้เวลานานเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเลือกคนที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่กับเราเนี่ยให้ได้ให้ได้คุ้มค่า ให้ได้คุ้มค่าที่สุดว่าเราต้องอยู่กินกับเขาเนี่ยกี่ปีบางคนอยู่กันก็ทั้งเจ็ดสิบแปดสิบปีเนี่ยพี่น้องเอ้ยถ้ามันอยู่วยความสุขมันหวานชื่นแต่ถ้ามันอยู่วยความทุกข์มันขมขืนแล้วเราจะทนอยู่ได้ไหมล่ะเจ็ดสิบแปดสิบปีจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งเราสามารถจะไปบีบนวดจะไปปฏิบัตินยามที่แก่ชราต่อกันเนี่ยใจมันมีให้ต่อกันไหมหรือว่าโอ้โหมันขมขืนเหลือเกินได้คนไหนบางมาได้คนนางเธอมาเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วเพราะนั้นเห็นไหม การการนี้การเนี่ยเช้าเราสั้นๆแต่การดูกินนมันนานแล้วเราอยากได้ใครที่จะมายู่กินกับเราเดี๋ยวช่วงที่สองเนี่ยผมมีข้อสรุปจากประสบการณ์วันนี้ผมไปบรรดาพา่อลุงจากเวทีมาเนี่ยที่น้องเดินเข้ามาขอมาบอกขอเวลาปรึกษานิดนึงและเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังซึ่งเป็นข้อคิดที่จะสรุปจากการการสนทนาในวนันนี้แต่ว่าด้วยประสบการณ์ของเคยูซุปเนี่ยผมเชื่อได้เัยว่าไปอยู่ที่เมืองมาดินาอย่างเี่าการดูแลเมืองนบีเมืองนาบีเนี่ยนบีน เป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีที่สุดของมนุษยชาติเนี่ยท่านไปอยู่ที่นั่นท่านพบเห็นอะไรบ้างกับคนที่ใช้ชีวิตของของความเป็นครอบครัวเนี่ยมันมีอะ้รที่จะถ่ายทอดให้เราได้เห็นว่านี่แหละคือการสร้างครอบครัวให้มีคุณค่าเชิญทักยูซุปครับผมอัลสซีลาห์รอห์มานะรอห์ฮิมันฮัมดุลลอฮ์รับบิลละเลมีนวะบินะซดายนุลลาฮอฮาวลาวลอัลกูอัิลลาบิลลาฮิลลาลลอมอัลลัมุอะลัยกุมวะรอห์มตุลลอฮวะบรักาติอีกัผมคิดว่า เป็นมวยรองเลยนะผมเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่นักพูดอย่างท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับผมจริงๆแล้วเน้นทางด้านของออนักธุรกิจมากกว่าแต่ว่าเมื่อ <c oughs> รับที่จะมานั่งตรงนี้ก็ต้องคุยกันหน่อยนะครับจากประสบการณ์ที่อ,อ,อยู่จากอยู่ที่ประเทศซาอุดิอราระเบียมา30สิบกว่าปีนะครับถ้าจะเทียบเทียบถึงเรื่องการหาคู่ กับหนุ่มสาวเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราย้อนไปประมาณ 4, 50ปีก่อนก็จะเห็นภาพมันอย่างชัดเจนว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่เราเป็นคนที่หาให้เป็นหลักนะครับไม่เหมือนปัจจุบันฉะนั้นณในเวลาปัจจุบันโลกปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหนุ่มสาวจะเดินหาคู่กันเองอันนี้เลยก็จะเกิดความผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่ แล้วความบรารการจากพ่อแม่มันก็ห่างเหินออกไปนะครับชีวิตในพ่อแม่ของการเป็นพ่อผู้ผู้ปกครองที่อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียคนซาอุดิอาระเบียเขาลูกลูก,ลก,ลกไม่มีโอกาสที่จะไปพบกันหนุ่มสาวไม่มีโอกาสที่จะไปพบกันเจอกันการหาคู่ระหว่างแม่ต่อแม่ก็จะต้องหาคู่ให้ลูกนะครับ หรือพ่อต่อพ่อหาคู่ให้ลูกไม่มีแบบประเทศไทยเราคือให้หนุ่มสาวมาเจอกันคุยกันจีบกันชอบกันแล้วก็คอยให้พ่อแม่มาขออย่างนั้นไม่มีนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็มีบ้างแล้วตอนนี้เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของออโลกโซเชียลมันไปไกลก็มี WhatsApp มี Line มีอะไรอ,อะไรกันก็แอบมารู้จักกันใน Facebook บ้างอะไรบ้าง อันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นความถูกต้องมันมีมากน้อยแค่ไหนในระบบของอิสลามฉะนั้นในระบบอิสลามจริงการหาคู่เนี่ยจะต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ที่หาให้และก็ดูให้นะครับด้วยกับประสบการณ์ในการเป็นผู้ปกครอการเป็นพ่อเป็นแม่ประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต ของผู้ปกครองเราที่ได้ผ่านชีวิตมาฉะนั้นเวลาเราจะแต่งงานให้ลูกสาวเราสักคนหนึ่งเราก็ต้องดูว่าผู้ชายที่จะมาอะขอลูกเราที่จะมาแต่งกับลูกของเรานั้นเขาสามารถที่จะเป็นตัวแทนเราให้ความรักเหมือนกับที่เรารักได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่จะเลี้ยงดูลูกของเรานั้นได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำ,สำ,สำคัญนะครับแต่ อย่างไรก็ตามเมื่อโลกมันเดินไปข้างหน้าเราเราจะบอกว่าขอย้อนไปกลับไปในในอดีตได้ไหมมันย้อนกลับไม่ได้เมื่อย้อนกลับไม่ได้นะครับผมก็ไม่ทราบมาก่อนว่าในในประเทศไทยณเวลาเนี้ยมีโครงการอย่างที่จัดกันเนี้ยคือจัดหาคู่ใช่ไหมฮะไปเป็น,เป,นเป็นโครงการแนะนําคู่นะครับคือแนะนะําเลือกผู้ชายดีด แล้วก็ผู้หญิงดีๆนะครับให้ได้มาพบกันเพื่อจะได้สังคสร้างสังคมอิสลามให้มันดีขึ้นต่อๆไปนะครับก็ถือว่าโครงการเหล่านี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ได้มีโอกาสได้หาคู่ให้ถูกใจคำว่าถูกใจตรงนี้โดยเป็นการถูกใจแบบมีคันลองอิสลามโดยเอาอิสลามมาเป็นหลักเอาศาสนานะครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้ ต่างศาสนิกก็ได้เขาจะรับอิสลามไหมหรือไม่รับอิสลามเอาเข้าเอาเอามาก่อนแล้วก็มาสอนอิสลามผมว่าตรงนั้นมันมันก็ผิดนะครับเพราะว่าการที่เราจะแต่งงานกับคนหนึ่งนั้นสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยคือเรื่องของศาสนานะครับบางคนบอกว่าอยากอยากจะได้ภรรยาที่ดีมีอีมานหรือผู้หญิงก็อยากจะได้ผู้ชายที่ดีและมีอม م านสิ่งแรกควรสิ่งสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือ ถามตัวเองก่อนว่าเราดีพอหรือยังเรามีอหมานแล้วหรือยังที่เราเราจะไปหาคนดีไม่ใช่ว่าเดินหาคนคนดีมีมีอิมานแต่ว่าตัวตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์มันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมครับฉะนั้นที่ผมกล้าพูดแบบนี้ว่าให้ดูตัวของเราเองซะก่อนเนื่องจากว่าเมื่อเราดีแล้วเนี่ยอินชอว์ละอัลลอฮ์ตาลาจะจัดคนดีให้กับเรา นะครับไม่ต้องไปเดินหานานถ้าเอาล็อกกำหนดไว้อย่างไรก็เจอแล้วจะได้คนที่ดีๆที่สำคัญคือเราต้องดีก่อนอันนี้ตังหะนะครับก็เอาสักนิดนึงก่อนนะครับอาจารย์ครับเชิญครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวคงได,ได้รับรู้ถึงชีวิตของตัวเช็คเองว่าการการใช้ชีวิตของของตัวเองเนี่ยภารยาอยู่ที่หนึ่งตัวเองอยู่ที่หนึ่งหรือว,ว่า การวีชิทของคนใ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 นเมืองบาดีนาเนี่ยครอบครัวเขาเป็นยังไงเดี๋ยวคงได้รับการถ่ายทอดแต่ว่านแง่คิดในตอนแรกของเคชอย,ยู่สุดผมว่าน่าคิดมากผมเองนะครับเคยเคยสนับสนุนมาโดยตลอดว่าวันอีดเนี่ยมันเป็นวันเรื่องเดิมเป็นวันของการเยี่ยมญาไม่ใช่วันของการเยี่ยมครโบสผมก็สนับสนุนว่าให้พาลูกหลานเราเนี่ยไปเยี่ยมญาไปทํามา ไป,ไปไปมาหาสู่กันไปทําความรู้จักต่อกันแล้ววันข้างหน้าเนี่ยลูกของเขาลูกของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปสู่ขอกันได้มีโอกาสที่จะแต่งงานกันอย่างเงี้ยมันเป็นเส้นทางเดินตามวิถีของอิสลามรู้จักกันในหนทางที่ผู้ใหญ่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ก็จะแนะนําให้พ่อแม่ก็จะแนะนําให้แต่ว่าันอีเรากลกับไปนู่นไปเที่ยวกระโดดรถเต้นไปไหนก็ไม่รู้ที่ที่ไม่ไม่มีไม่ ไม่มีการที่จะได้รู้จักกันเลยในความเป็นหมู่พี่น้องเพราะนั้นเวลาที่เราไปเจอคู่ครองเนี่ยก็ไปเจอสภาพที่มันไม่มีในสังคมที่มันไม่มีลิ่นอบรรยากาศของอิสลามก็เลยไปได้คู่ครองแบบไหนมาก็ไม่รู้แล้วพอถึงวันนั้นไม่ใช่เฉพาะตัวเองที่ร้องไห้พ่อแม่ก็ต้องร้องไห้เจ็บปวดไมด้วย,ยความผิดหวังของครอบครัวของของ,ของลูกพี่นั่งเห็นไหมว่าวันนี้ยอมไหมล่ะที่จะให้พ่อแม่เป็นคนเลือกคู่ครองให้กับเรายอมไหมยอมไหมหรือว่าจะเอะเก่งกว่าพ่อแม่แล้วเลือกเอง รูเองแล้วก็ช้ำใจเองนี่คือสภาพของสังคมในปัจจุบันที่อันตรายและน่ากลัวเราจรึงเห็นคนคนอีกฝั่งนึงเนะี่ยมารับอิสลามด้วยกับเพียงแค่เพียงแต่งงานเท่านั้นเองแล้วสุดท้ายมันเป็นก็เป็นครอบครัวที่แตกแยกครอบครัวที่ที่ที่เจ็บช้ำก็ขอให้เรามาอยู่ใน,ในสภาพแบบนี้มีการโปรเจกต์ของการ เตรียมตัวสู่การดีกาเรื่องกับการที่จะสรรหาคนที่ดีๆดูในบรรยากาศแบบอิสลามรู้จักกันในบรรยากาศแบบอิสลามแล้วก็ทําความรู้จักกันเรื่ยงกับอิสลามเนี่ยมันก็จะทําให้ครอบครัวนั้นมีอนาคตแล้วก็มีคุณค่านี่คือสิ่งหนึ่งที่จะสร้างครอบครัวให้มีคุณค่าแล้วมาฟังเพิ่มเติมจากอาจารย์ดูรัสบุสมัคครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มัลิอัลลอฮนบีอัลลอฮมุฮัมมัดพี่น้องครับ ผมอยากจะเท้าความสักนิดหนึ่งนะครับว่าแนวคิดการจัดเรียกว่าโครงการลีกาโปรเจกต์เนี่ยนะครับอาจจะถูกมองว่าเป็นโครงการที่จับคู่จริงๆแล้วไม่ใช่โครงการจับคู่แต่เป็นโครงการที่จะให้ความรู้ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการตัดสินใจที่จะมีมครอบครัวของคนที่อยู่ในสถานภาพที่โสดหรืออาจจะไม่โสดก็แล้วแต่นะในบางกรณีอาจจะไม่โสด แต่ว่าจะมีคนที่สองคนที่สามอะไรก็แล้วแต่ว่าเราตลาลอาลมเราต้องการที่จะให้สังคมนะครับส่วนหนึ่งหรือมุมหนึ่งนะครับได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์และก็โนโยบายของศาสนาในการที่จะสร้างสถาบันครอบครัวเพราะว่าถ้าเราให้แต่และคนตัดสินใจเองโดยอิสระนะครับมันก็ต้องมีแหละครับคนที่คิดออกนอกกรอบไปนอกลกูนอกทางไปเหมือนกับที่ทั้งเชคกแล้วก็อาจารยส์สดิกินอับดุลบารีได้นําเรียนกับพี่น้อง ที่เราเอาเรื่องนี้มาเป็น,ปน,ปน,ปนกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มอิสลามทอกก็คือเพื่อที่จะให้อบอกตรงๆก็คือว่าอิสลามทอกเริ่มทํางานจากกลุ่มของคนมูอัลลัฟนะครับเราสร้างคนที่เป็นเทรนเนอร์ให้กับผู้ที่เขาสนใจอิสลามอย่างน้อยๆก็คือให้เขามีเพื่อนนะครับผมขออนุญาตเอ่ยถึงก็ล้กกันพี่ซอลิฮะที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่นะครับเข้ารับอิสลามน่าจะ10ปีได้แล้วนะพี่ เก้าปีนะครับแต่ว่าพี่ซอลีฮะตอนที่เข้ารับอิสลามก็เข้าเพียงแค่เพียงลําพังงั้นพอถึงวันอีดพี่ซอลีฮะจะออกอีดกับใครล่นะครับในในเมื่อไม่มีพี่ไม่มีน้องนะครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนพอออกอีดเสร็จแล้วก็ก,กลับไปหอพักนะครับก็ต้องการที่จะให้คนที่เข้ารับอิสลามในเบื้องต้นมีคนที่สามารถที่จะร่วมทํากิจกรรมได้จะมีเพื่อนต่างเพศมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับพเพราะเขาเข้าใจในหลักการข้อนี้ จะหาเพื่อนที่เป็นเพศต่างหาเพื่อนที่เป็นต่างเพศให้มันเป็นไปนไม่ได้เพราะไม่ใช่มารรอมกันก็ต้องหาเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันตอนนี้เพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันมันก็เป็นเพื่อนที่อาจจะ,ะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกทุกทุกกรณีแต่ถ้าเราหาคนที่สามารถเป็นมารรอมให้ได้นะครับเวลาจะออกอีดเวลาจะทํากิจกรรมจะไปเรียนหนังสือ ก็คนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับเขาต้องไปเรียนที่สันติชนต้องไปเรียนที่นันต่นี้ต้องมีคนดูแลต้องมีคนคอยช่วยเหลือคอยให้คําแนะนําที่ดีนเพราะบางคนที่เข้ารับอิสลามนะครับหลายคนเลยที่เป็นปัญหาก็คือพอพ่อแม่รู้ว่าเขารับอิสลามก็คือพ่อแม่ก็ไม่สนใจที่เคยช่วยเหลือเรื่องขาเทอมเงินเดือนก็ไม่ให้ตต่อไปแล้วเอาแล้วทำยังไงล่ะครับก็ต้องหาคนที่คอยช่วยเหลือคอยที่จะแบ่งเบาภาระเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ได้ในที่สุดมันก็กลายเป็นว่าถ้าหาคนที่เป็น เป็นหลักเป็นฐานให้หาคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ระยะยาวได้แทนที่จะเป็นปรึกษาระยะสั้นก็หาให้คนที่สามารถที่จะเป็นให้ให้คำแนะนําให้คําปรึกษาที่ระยะยาวได้มันน่าจะดีกว่านะครับเราก็ประสบความสเร็จในหลายๆคนที่เราได้มีโอกาสแนะนำนะครับคนที่เร่าปรึกษาหารือกันแล้วหลายๆฝ่ายเห็นว่าแมท์กันดีเหมาะสมกันดีนะครับเราก็ช่วยส่งเสริมให้ซึ่งเราก็ไม่ได้รบกวนใครนะครับรบกวนจาก ความมีน้ําจิตน้ําใจของพี่น้องที่เป็นสตาฟเป็นทีมงานนี่แหละครับเราเคยจัดให้บางทีทั้งทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับไปจัดงานให้บ้านบางชุกรี่ของเรานี่ก็เคยหลายคู่นะครับแต่งให้จนกระทั่งแล้วเสร็จจนกระทั่งมีลูกมีตาก,ก็กลายเป็นครอบครัวที่เขามาทุ่มเททํางานศาสนาตอบแทนให้อยู่ทุกวันนี้นั้นการสร้างโครงการนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะต่อยอดให้กับพี่น้องที่กําลังตัดสินใจหรือ,อยังลังเลอยู่ว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะมีครอบครัวดีหรือไม่มีครอบครัวดี ที่อาจารย์ยูซุปบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าคุณผู้ปกครองช่วยเป็นคนตัดสินใจให้นะครับโอกาสในการที่เราจะเรียกอะไรละ่ะประสบความสําเร็จในในชีวิตคู่เนี่ยค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้มากกว่าการตัดสินใจโดยเพียงลําพังอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมให้พี่น้องเห็นภาพพี่น้องลองนึกย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนรุ่นโตะ๊ะรุ่นแชร์ของเราเนี่ยนะครับ ผมเคยได้ยินเนี่ยประนับแล้วนี่แหละครับผมคอนควังจะคุ้นชินกับครอบครัวของประนับประนับบอกว่าเมื่อก่อนประนับนี่คนคนลัดพ้าผู้ใหญ่ก็คนลาดพ้าก็ไม่ได้รักไม่ได้ชอบกันใช่ไหมป้านในประหลาดน,นะแต่ว่าผู้ใหญ่ที่เขามีวิสัยทัศน์เขามองกไกลเขาห่วงลูกห่วงหลานเขาก็แนะนาอ้อป้าเป็นคนทํากับข้าวเก่งป้าเป็นคนงานบ้านงานเรือนเก่งผู้ใหญ่เป็นคนอย่างนี้อย่างนี้ผู้ใหญ่เนี่ยเขามองกไกลเขามองเห็นอนาคตอีก10ปี20ปีของเราเหมือนที่อาจารย์สุริกินบอก นะครับอยู่กินกันไปเนะี่ยตอนแรกๆวันแหงนะั้ยังพี่ยังไม่ยังไม่รู้จักกันเสด้วยซ้ำไม่ได้รักไม่ได้ชอบกันแต่อยู่มาจนกระทั่งมีลูกมีเต้าตอนนี้ถามว่าทําไม่ได้เห็นผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ไม่ได้เห็นหน้าปานี่เป็นไงนอนไม่หลับใช่ไหมครับนอนไม่หลับอ้าวผมเล่าให้พี่น้องฟังมีนะครับท,ที่ที่ลำเจดีนะที่ลำเจดีอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอ,อาจารย์น่ารู้จักอิมัมกอเดสเรานะนะครับอิมัมกอเดสย่อของแกนะนะครับ ก็น่าจะ80น่าจะแก่กว่าผู้ใหญ่นะ80กว่าแล้วนะครับคุณแม่ของท่านเนี่ยป่วยเป็นอมัอมาพาตนะครับนอนเนี่ยเป็นเป็นสิบสปีเลยแต่แช่นะครับเ,เรียกแชดำนะชดำเนี่ย,ยก็ปนนิบัติเปลี่ยนแพมเพส์สให้เช็ดน้ํำลายให้พยุงขึ้นกินข้าวกินยา10ปีเนี่ยนะครับทำโดยไม่เบื่อเลยอาจารย์ทําโดยไม่เบื่อเลยอันนี้เป็นความรักที่อลัลลอฮ์สร้างให้เกิดขึ้นจากพื้นฐานของการมีคุณธรรม และความรู้สึกดีดๆร่วมกันเหมือนกับที่เชคยูซุปบอกเพราะพ่อ,พอแม่แตัดสินใจให้พ่อแม่มองกันไกลซึ่งเป็นความรักที่อม,มตะเป็นความรักที่สถาพรที่อัลลอฮ์บอกนะ่ว่ามินอายาตีอันคอล,ลก็ละกุมมินอมัมผู้ซิกุมอัจวายาส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์สำแดงไว้เพื่อเป็นเดชานุภาพของพระองค์ความสามารถของพระองค์ก็คืออัลลอฮ์สร้างพวกท่านทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยแล้วให้มีคู่ครองที่เหมาะสมกับพวกท่านทั้งหลายแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ผู้ใช้เนี่ยนะครับ เวลาอยู่กับครอบครัวผู้หญิงภรรยาที่อยู่กับครอบครัวกับสามีที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขมีแต่มีแต่ความสงบแล้วที่สําคัญก็คือตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยมาได้รักมาได้ชอบกันเลยตั้งแต่หนุ่มแต่สาวนะครับโตเราแชร์เราเนี่ยเคยไปถ่ายสติ๊กเกอร์ที่ไหนแม่จารย์เคยไปเที่ยวน้ําตกเคยไปเที่ยวอะไรกันไม่มีสมัยก่อนดำนาด้วยกันเกี่ยวข้าวด้วยกันใช่ไหมป้านะ <laughs> ไปก่อนนะ ทำมาหากินสร้างสั่งฐานะสร้างครอบครัวมาด้วยกันอัลลอฮ์บอกเนี่ยสร้างสร้างกันมาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ในทีหลังก็คือหัวะอและใบหนะกุ้มมาวัดตะนวนวะร้อ์มะแล้วอัลลอฮ์จะบรรดาลให้เกิดความรักที่ยั่งยืนที่สถาบันอยู่กันจนแก่จนเฒ่าที่โบราณเขาบอกถือไม่เท้ายอดทองกับบองยอดเพชรถามว่าเคยรักเคยจีบเคยชอบกันไหมไม่มีเลยนะครับไม่ได้รักไม่ได้ชอบกันเลยแต่อัลลอฮ์ให้เป็นความรักที่ยั่งยืนสถาพรเพราะเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความเสียสละ ไม่ใช่ความรักที่เกิดขึ้นจากกิเลสท,ที่ต้องการจะได้เข้ามาครอบครองต้องฉุดค่าเขาต้องไปจีบเขาต้องไปพาเขาหนีความรักแบบนี้เป็นความรักแบบกิเลสพระพยอมบอกความรักแบบจิ้มจุม่มอ่ามุสสาฟารู้จักไหมแต่ความรักแบบพ่อแบบแม่แบบโตแบบแชร์ของเราเนี่ยเขาเรียกความรักแบบแช่อิม่มมันเริ่มต้นจากขมขมไม่ได้รู้จักกันไม่ได้ชอบกันแต่ผู้ใหญ่จับแต่งให้เริ่มแบบขม แต่เขาแช่ไว้นานอ่าแช่ไว้นานเรฉะนั้นบระเพ็ดน่ะขมลูกเขียวไขกาขมลูกอะไรอีกบางฟาฮะอ่าพริกเผ็ดแต่เอามาแช่แช่แช่เอาไว้อุ่นน้ำเชื่อมไหลไหลรอบเป็นไงอมเนี่ยอมขชิ้นเท่านี้ก้อยนี่แล้วอมเชา้าหวานเย็นเย็นนี่เขาเรียกอะไรรักแบบแช่อิม่มฮาวายิมรักแบบแช่อิม่มแต่ถ้ารักแบบหนุ่มสาวอ่ะ รักแบบหนุ่มสาวอ่าบางแว่นบางแว่นจดใหญ่เลยรักแบบหนุ่มสาวเขาเรียกวัดรักแบบไอติมเคยไปตลาดนัดนะตลาดนัดสมัยนี้ไม่เคยมีแล้วมึงปัจจาเคยไปตลาดนัดน้องจอกเวลาเกณฑ์ทหารน่ะเคยไปใช่ไหมปกไฮโซเนี่ยไม่เคยเดินตลาดนัดเลยอ่าตลาดนัดเนี่ยเขาจะมีไอ้ไอไกระบะน้าแข็งกลมๆอะ่ะ ช่ไหมครับแล้วก็มีเป็นรูรูร,รเราก็ชงน้ําหวานสีแดงบ้างสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างแล้วก็แล้วแต่เทเทเทไปเอาไม้เสียบลงไปเขยา่าสอรอบสารอบเท่านั้นแหละดึงออกมาเป็นอะไรไอติมใช้บ่าไอไอเซรีมสีก็สวยสวยไหมสีแดงสดสีเขียวสดสีเหลืองสีส้มรสชาติเป็นไงหวานเจี๊ยบเลยดึงขึ้นมาพอดนล,ลมเท่านั้นแหละละลายดูดได้กี่ที มังฟาฮะไอสคริมจิ้มดูดน่ะดูดได้กี่ทีโดนลมหายใจก็ละลายแล้วฉะนั้นมันความหวานของไอจิ้มดูดกับความหวานของแช่อิ่มเนะี่ยมันต่างกันไอจิ้มดูดนะ่ะดูสีสดใสดูเฟี้ยวฟ้าวดูฟุ้งฟิ้งดีแหละแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันละลายไม่เหลือเหมือนกับความรักของหนุ่มสาวตอนนี้เป็นความรักวิทยาศาสตร์เขาเรียกแบบนี้อาจารย์เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมนของร่างกาย ในร่างกายของเราเนี่ยโพโดมีนนปโรมนพวกเนี้ยนะครับเป็นสารที่ถูกกระตุ้นจากการสร้างโฮอร์โมนซึ่งเป็นเคมีของร่างกายเวลาเราเห็นเพศตรงกันข้ามนะครับความรู้สึกแบบนี้มันจะทําให้รู้สึกอู้รู้สึกอะไรขนลุกขนพองไม่ใช่ไอแบบไอนันซเซียนนะแบบเสียวอะไรอยากก็ไร้อะไรกไปถูกมึงฟานะเวลาเห็นเพศตรงกันข้ามเห็นคนสวยเห็นคนมวยเห็นคนตีเราอยากจะใกล้ชิดอยากจะมีความสุข ใช่ไหมครับได้แตะอังเขาได้ถูกมือเขารู้สึกมันอะไรมันสดชื่นมันปึง๋งมันปังไปหมดเลยเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นของโฮอร์โมนทั้งหมดเลยพูดง่ายๆก็คือความรักของคนหนุ่มสาวคือเคมีล้วนๆความรักแบบนี้ที่เกิดขึ้นจากโฮอร์โมนที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันหมดจะจบลงเมื่อโฮอร์โมนของร่างกายหมดพอไม่มีโฮอร์โมนกระตุน้นก็ไม่รักละ มจับมือถือแขนตอนนี้ไม่รู้สึกรู้ษาอะไรแล้ะมันหมดความรู้สึกแต่ถ้าเป็นความรักที่ยั่งยืนที่อัลลอฮ์ให้ละไม่รู้สึกอะไรก็อยากกอดน,นอนเป็นอมาาพาตะใส่เพิ่เพิดทั้งฉี่ทั้งอึอยู่ในพเพิ่เนพะิดน่ะกอดได้ไหมบางฟ้ากอดได้ฉะนั้นพอคนเข้าใจความรักที่อัลลอฮ์ออทรงประสงค์ที่ทรงทรง,ทรงต้องการจากเราแล้วเนี่ยไม่อยากจะอยู่เป็นโสดอีกต่อไปแล้วฉะนั้นท่านรสนุนลอสลอนลอฮุอัลลอฮิวะสัลลัมนะครับจึงพยายามที่จะ รนรงให้รัษฎรของพระองค์ประชาชนของพระองค์เนี่ยตัดสินใจเสียแต่เนื่นเนนเหมือนอาจารย์สุดิกินบอกเนี่ยการตัดสินใจแต่เนื่นเนนแต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะได้เป็นหลักประกรันว่าการตัดสินใจของเราจะไม่ผิดพลาดไม่ค่ไม่อะไรไม่ไม่ลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายของเรามากมายนักเพราะว่าการตัดสินใจแต่งงานนะครับน้องๆจาไว้นะบางแว่นอย่าเพิ่งกินติดฟังกูก่อน ตอ,ตอนมาถึงแล้วผมจะมาฟังครูคนเดียวเลยแม่เพราครูพูดไม่ฟังเลยกินใหญ่เลยแล้วเนี่ยเขาเอามาตั้งลองนึกสิครูพูดไปด้วยกินไปด้วยได้ป่ะไม่ได้เราเรานั่งฟังก็กินได้ล้อเล่นล้อเล่นนะครับนะัเขานะี่เขาตั้งใจนะครับเขามาปรึกษาอยากมีครอบครัวเขาถามว่าจะลงทะเบียนได้มา่อไรเนี่ยคนนี้นะใครสนใจนะนี่เป็นนิสิตนะครับเดินทางมาจากมห ah ิดลสายลายาใช่ป่าหมดสตังไปกับร้อยแล้วมาเนี่ยนะครับ ต้องลงทุนให้เยอะกว่านี่ลงทุน90้าบาทแล้วจะมาเอาเอาภรรยาที่ดีเลยไม่ได้บาง <S <S นี่นี่ปรึกษาปรึกษาหยอนี่เรองเรงหาภรรยาเนี่ยนะนะครับอ้าวรอสุล,สลลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะฮิวะลามบอกให้ตัดสินใจเสียแต่เนื่นๆตั้งแต่รู้ตัวว่าเราเนี่ยพอจะมีศักยภาพในการรับผิดชอบครอบครัวให้รีบตัดสินใจเพราะอะไรอ่ะการตัดสินใจโดยลําพังมันมันไม่ประสบความสําเร็จต้องอาศัยการตัดสินใจร่วมของคนที่เป็นผู้ปกครองด้วย และการตัดสินใจมีครอบครัวเนี่ยผมฝากกับพี่น้องทุกท่านนะบางแว่นเราด้วยการตัดสินใจมีครอบครัวเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตไม่มีการตัดสินใจครั้งไหนสําคัญเท่ากับครั้งนี้อีกแล้วตัดสินใจปลูกบ้านปลูกเรือนไม่ถูกใจเราหรือแล้วปลูกใหม่ได้ใช่ไหมครับตัดสินใจทาโน่นทํานี่ซื้อรถไปแล้วอ่ะมันไม่ดีมันไม่สบายมันขับไม่นิ่มเดี๋ยวเปลี่ยนคันได้แต่การตัดสินใจมีครอบครัวเนี่ยเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิต เพราะถ้าตัดสินใจถูกมันก็คือความสุขทั้งชีวิตบางฟ้าแต่ถ้าตัดสินใจผิดลหละมันก็คือความทุกข์ทั้งชีวิตเหมือนกันนอกเสียจากว่าเราอลอ์รรประสงค์นะอ้าวอาจจะเลือกรากันไปหรืออาจจะอะไรกันไปก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่มีโอกาสได้เลือกรากันก็คือทุกข์ทั้งชีวิตจนตายจากกันเหมือนกับที่อาจารย์ซูดิกีและก็เชคบอกฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับในเมื่อเราตัดสินใจแล้วนะครับว่า ในเบื้องต้นเรามีมีความคิดมีความปรารถนาอยากจะสร้างสถาบันครอบครัวเป็นของเราเองเนี่ยก็ขอ,ขอดูุาตจ,จะลลสุบมา์ตลาให้เราเนี่ยนะครับมีความคิดมีความอ่านในเรื่องนี้หาข้อมูลประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะแบ่งปันกันได้สอบถามกันได้จากผู้มีประสบการณ์จากคนที่มีความปรารถนาดีกับเราเช่นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงพี่ป้านะ้าอาครูบาอาจารย์ที่เราคิดว่าเขาพอจะแชร์ข้อมูลต่างๆเหล่านนะเหล่านี้ได้แล้วที่สําคัญก็คือนะครับ ให้เราขอุดูอาจอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาด้วยนะครับเพราะว่าผู้ที่จะบันดาลให้เราสมประสงค์ในเรื่องนี้ก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาฉะนั้นที่เราสุนลอนลอซอลลัมสลัมท่านปารบกับเราเรื่องนี้เป็นการให้นโยบายที่เป็นระยะยาวนะครับระยะยาวว่าเราจะสร้างสถาบันครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่การตัดสินใจเพียงแค่ชั่วคู่ชั่วยามนะครับสมัยก่อนเวลาเขาจะหาคนที่จะมาเป็นภรรยาเนี่ยเขาต้องไปนั่งไต่ทุนฟังตำน้ําพริกกันเป็น เป็นอาทิตย์ในะซมมุสซาฟาตำเสมอดีหรือเปล่าตำหนักตำเบาใช่ไหมบางคนนี่นะครับต้องไปต้องให้มะไปมะลองไปสลามที่มือเขาเป็นยังไงบ้างมือนิ่เป็นคนหนูหรือเปล่าหรือมือมือแบบมือคนกรรมงานเขาจะรู้คนคนนี้จะมาอยู่กับเราแล้วก็จะนอนกินแรงเราฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะช่วยเราทํางานแบ่งเบาภาระเราได้ใช่ไหมครับไปดูบางคนนะนะหี้วกะปปองน้ําไปตั้งไว้หน้าบันได ดูซิผู้หญิงคนนี้เดินขึ้นบ้านนะมันจะหิ้วกระป๋องขึ้นบ้านหรือเปล่าหรือมันจะเดินค้ำกระป๋องผู้ใหญ่เขาละเอียดละเออหอบฟื้นเป็นหอบหอบเลยไปตั้งไว้หน้าบันไดดูซิผู้หญิงคนนี้จะขึ้นบ้านแล้วจะหอบฟื้นเข้าครัวหรือเปล่าผู้ผู้ใหญ่นะเขาละเอียดละออกันขนาดนี้แต่ถ้าเราไม่ละเอียดละเออละโอ้โหเอาแค่คุมหัวเก่งนั่นแหละแต่ถ้าได้คุ้มหัวมาแล้วทํากับข้าวไม่เป็นแหละบังฟ้าฮะงานบ้านไม่เป็นอะไรไม่เป็นมันก็ต้องเหนื่อยอีกรอบหนึ่งอีก ฉะนั้นทําอย่างไรก็ USSR. ต้องหาคนที่ดีพร้อมแต่เช็คบอกแล้วไอเราจะหาคนดีพร้อมแล้วเรานะ่ะดีพอกับเขาหรือเปล่ามันต้องมีกรตากาฟก็คือให้มันอะไรบาลานซ์กันให้มันให้มันพอดีพอดีกันให้มันแมทกันไม่ใช่เ,เป็นวันมาขอดุอาจะเอาดีเอาเลิศแต่เราเองเนี่หักะอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันก็คงจะให้พี่น้องนะครับในการที่เรากยากจะมีครอบครัวเนี่ยผม ผมสนับสนุนอยากให้มีครอบครัวแต่ให้เราพิจารณาตัวเราเองว่าเราจะปรับตัวเราอัปเกรดตัวเราให้คนอื่นเขาเลือกเราบ้างอย่าให้เราเป็นฝ่ายที่ต้องไปเลือกหาคนอื่นเขาอย่างเดียวเราเองก็ให้เป็นตัวเลือกเลือกของคนอื่นเขาแล้วเราพอเราเป็นตัวเลือกของคนอื่นเขาเราก็สามารถจะเลือกจากที่คนอื่นเขามาเลือกเรานั่นแหละมันก็จะได้ไลดขั้นตอนแล้วก็ลดโอกาสผิดพลาดได้ได้เยอะขึ้นทีเดียวนะบางแว่นนะบางแว่นต้องขยัน นะต้องขยันกว่านี้นะครับครับพี่น้องครับย้อนกลับไปที่เช็คยูซูปได้ได้พูดไว้ตอนแรกว่าเราเป็นคนแบบไหนอ่ะถ้าเราฟังเพลงดูหนังฟังเพลงเราก็ได้คนดูหนังฟังเพลงอะลถ้าเราอ่านคุตอ่านฟังอ่านคุตอ่านเราก็ได้คนอ่านคุตอ่านฟังคุตอ่านเพราะนั้นตัวเราเป็นคนแบบเราเราฟังเพลงจะให้คนคนอ่านคุตอ่านมาขอเราเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นไปได้อะ เป็นไปได้ไหมเรายังดูหนังฟังเพลงอยู่เลยแล้วจะเอาคนสอนคุณอ่านมาขอเรายกตัวอย่างอาจารย์ดูแล้วยกตัวอย่างได้สวยงามมากผมผมอยากจะแนะนํากับใครก็สุดแล้วแต่ที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เนี่ยอาจารย์เรลจะยกตัวอย่างของครอบครัวของผู้ใหญ่หมัดครอบครัวของผู้ใหญ่หมัดเนี่ยคือเป็นพ่อของของเจ้าของสถานที่แห่งเนี้ยลูกชายเขาเนี่ยทำยกิจกรรมวันนี้ยที่ดินของลูกชายเจ้าของตระกูลของผู้ใหญ่หมัดนั่นแหละ แล้วก็มีลูกในีน่เรียนเรียนศาสนาจบนอกจบตามประเทศแล้วก็กลับมาทํากิจกรรมศาสนาตัวผู้ใหญ่เองครับทํางานศาสนามาตั้งค,คู่กับอาจารย์อิสมาออลวิสุทธิบาลีเห็นไหมว่าเริ่มจาแจะพ่อแม่เนี่ยทำงานมาตั้งสมัยยุคนู้นย้อนไปสี่สิบห้าสิบปีสมัยคุยแอมาถึงยุคนี้ลูกรับมอดกงานศาสนามาทําต่อนี่คือครอบครัวอะไรครอบครัวที่ที่เติบโตอยู่ในทิศทางที่มีศาสนา เห็นไหมรุ่นพ่อรุ่นแม่ตกมากระทั่งรุ่นลูกแล้วอนาคตเราก็หวังว่ารุ่นหลานต่อไปก็จะรับมรดกแนวทางทิศทางนี้นี่คือการสร้างครอบครัวให้มีคุณค่าด้วยกับพื้นฐานของของความใส่ใจสนใจในศาสนาแล้วก็อยู่กับอยู่กับครอบครัวด้วยความสงบด้วยความสันติคนน่ะอยู่กับศาสนาไม่มีทุกข์รอกไม่มีเรื่องเดือดร้อนไม่มีเรื่องพาเข้าคุกเข้าจารไม่มีไม่มีความทุกข์ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีภัยพิบัตร เว้นจ่เราจะรักที่จะทดสอบเขาก็ต้องยอมรับสาภาพไปแต่ว่าเชื่อหลือเกิดว่าดูอาก็จะให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในชีวิตไปได้ด้วยดีนี่คืออะไรครอบครัวที่สร้างขึ้นมาด้วยคุณค่าของศาสนาเพราะฉนั้นนี่นคือตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยครับว่าใครอยากได้แบบนี้มาัางทุกคนอยากได้แล้วเราได้ทํา ตัวเองเนี่ยเดินอยู่ในทิศทางเส้นทางนี้แล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องหาคําตอบให้กับตัวเองครับมาถึงครอบครัวของเช็คแต่ผมอยากให้เช็คเล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนิดนึงว่าบริหารครอบครัวยังไงไว้วางใจไว้ใจวางใจ,ใจต่อครอบครัวยังไงกับการที่เราต้องเป็นคนที่เดินทางเพื่อไปทํางานถือว่าเป็นงานศาสนาเช่นเดียวกันแต่ว่าก็จําเป็นที่ต้องทําแล้ววางใจไว้ใจต่อครอบครัวมีวิธีการบริหารยังไงเชิงครับผมครับ ก็มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยพอดีท่านอาจารย์ก็อยากจะให้คุยเรื่องครอบครัวผมเองนี่อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียนี่เป็นหลักนะครับที่บอกไปแล้วว่าสามสิบกว่าปีทุกวันนี้ก็อาศัยอยู่ในเมืองมดีนะแล้วก็มีลูกสาวสองคนแล้วก็ลูกชายสองคนตั้งลูกชายลูกสาวนี่ออกเดินไปหมดแล้วนะครับก็ถือว่าผมทยอยหลังไปประมาณ หลังจากแต่งงานแล้วประมาณ29ปีที่พาครอบครัวไปอยู่นะครับคือผมเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียกกอนแรกๆนี่ยังไม่ได้แต่งงานและชีวิตก็อันเหเรื่อยไปจนได้มีโอกาสได้เป็นอิหมัมนะเ,เขตตนะรามที่มักกะนะครับเมื่อสมัยปี2829นะครับหลังจากนั้นก็ไปพบสาวญาติกันก็ตามเขากลับมาแต่งงาน ก็กลับมาอยู่เมืองไทยได้สามปีหลังจากนั้นพาครอบครัวไปก็อยู่อย่ากจนถึงปัจจุบันเรามีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยอีกครอบครัวหนึ่งคือพูดง่ายๆว่ามีภรรยาสองคนนะครับก็ทำดิละเอาให้ริสกีก็ต้องรับนะครับก็ <laughs> คือเรื่องของของอิสลามเนี่ยนะคือการการบริหารของเรื่องของครอบครัวเนี่ยหลักที่สําคัญเลยคือการให้ความเป็นธรรม การที่เราจะมีครอบครัวเนี่ยผมบางครั้งก็ฟังจากนักวิชาการบางคนบอกว่าแต่งไปเถอะเดี๋ยวเลาล้อเลี้ยงเองแหละนะอันนั้นก็เป็นความคิดคือสุดท้ายละเอาล้อเลี้ยงเอะเลี้ยงแน่จะแต่งไม่แต่งเอาล้อก็เลี้ยงนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็สําคัญนะครับคือเราจะต้องเตรียมตัวต้องต้องคิดว่า คู่ที่เราจะหาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องคิดว่าเราจะหาพ่อที่ดีให้กับลูกของเราอย่างไรไม่ใช่หาหาผู้ชายให้กับตัวเราเองอย่างเดียวนะต้องคิดถึงว่าเขาจะเป็นพ่อที่ดีในอนาคตของลูกเราได้แค่ไหนถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องคิดว่าเราผู้หญิงคนเนี้ยจะเป็นแม่ที่ดีให้ลูกเราได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้สิ่งที่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงหลักต้น,ตน อิสลามเป็นเรื่องง่ายอิสลามเป็นเรื่องง่ายนะแต่ไม่ใช่มักง่ายอิสลามมีระเบียบร,ระบบทั้งหมดถ้าเราได้ศึกษาประวัติของทา่านรอสูนตั้งแต่เยาว์วัยนะถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปไปศึกษาดูในชีวิตของท่านรอซูลเนี่ยการการอยู่ในยุคแรกๆที่ยังเด็กๆที่เยาว์วัยเนี่ยอยู่ในกลุ่มของกลุ่มยาฮิลียะเป็นยุคที่ป่าเถื่อนที่สุดแต่ กลุ่มยายละยะกับยกท่านศัสดามุฮัมมัดเรานั้นให้ฉายาว่าอันอามีนเป็นผู้ที่มีความปลอดภัยเป็นผู้ที่มีอำานาะทุกอย่างสมบูรณ์อยู่ในตัวท่านคือพูดจริงทำจริงไม่เคยพูดโกหกแล้วเป็นคนที่รักที่จะทำมาหากินทารอซูลเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่รับจ้างเลี้ยงแกะให้กับชาว ยโฮดีสมัยนั้นนะครับแล้วก็ลาโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นพ่อค้าเป็นตัวแทนการค้าให้กับพนางคอดิญาในในขณะที่อายุ37เเศษนะครับจนกลับมาจากการค้าขายก็ได้มีโอกาสโดยหญิงไม้พนางคอดิญานี่ก็ส่งคนมาทาบทามขอท่านลดซู์ นี่เพราะอะไรฮะเพราะความมีอามานะเพราะความมีฟอตอนะนะนะฉะลาดรอบรู้ไม่ใช่ตอนนั้นะยังยังไม่มีของเรื่องของศาสนาเข้ามาเลยนะแค่การดำรงชีวิตเท่านั้นเองยังไม่ได้มีการดาวาอิสลามเป็นทางการแต่ว่าการเป็นอยู่ในชีวิตของท่านท่านอยู่ในกรอบ ของความยุติธรรมให้กับคนอื่นๆฉะน,นั้นคนเราเนี่ยถ้าจะหาคู่ผมบอกแล้วว่าอิสลามเป็นเป็นเรื่องง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องมากง่ายเราควรที่จะดูเลยว่าผู้ชายที่เราดูอยู่ที่เราชอบอยู่เนี่ยเขาเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำเรามากน้อยแค่ไหนนะเป็นผู้นำเราแล้วก็เป็นพ่อที่ดีในอนาคต ผู้หญิงก็เช่นเดียวกันผู้ชายก็ต้องดูในลักษณะนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าลอตตาลาดได้กล่าวไว้ในสุราอัตตะฮิมนะฮะบอกว่ายาออยุลดีนาอามมนุกูอัมฟุสซักุมวาฮลีกุมนาระโอผููีิศรัทธาแล้วทั้งหลายต้องผูีิศรัทธาแล้วทั้งทั้งหลายนะฮะถ้ายังไม่ได้ศรัทธาก็ฟังไว้ก่อนแล้วก็ลองเอาไปคิดดูนะ กูอัมฟุตสกุมจงยืนหยัดตัวของพวกเจ้าทั้งหลายว่าอลีกุมนารอแล้วก็บรรดาครอบครัวของท่านนั้นให้พ้นจากไฟนรกอันนี้เราก็ต้องเอามาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตว่าเราจะต้องยืนหยัดตัวเองอย่างไรเราพร้อมขนาดไหนนะครับแต่ผมจะให้ยาวิเศษไว้ตํำรับหนึ่งซึ่งยาตํำรับเนี้มันจะสามารถที่จะให้เรานั้น เป็นคนดีได้ง่ายขึ้นนั่นคือเรื่องของอัลกุรอานเรื่องของกุรอานพยายามอ่านกุรอานแล้วศึกษาความหมายในกุรอานเพื่อจะได้รู้ว่าบทบัญญัติของอิสลามนั้นได้เรียบเรียงชีวิตการเป็นอยู่ในโลกดุนยานี้อย่างไร เราอาจจะไปดูนางผู้หญิงจะเห็นเห็นผู้ชายอยู่ตรงไหนมุมไหนก็เอากุรานมาอ่านมาอ่านมา,านให้คะแนนเขาไว้ก่อนเลยอันเนี้ยเจ็ดสิบคะแนนให้ไว้ก่อนเอยู่มุมไหนก็ตามเห็นเขาอยู่กับกุรานเพราะคนเหล่านี้เขาจะถูกยกไปอยู่อีกระดับหนึ่งในกลุ่มของคนที่ดีนะครับเหนั้นกุรานเนี่ยมันมันเป็นมวยอิสระเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่จะทำให้หลายๆอย่างมันเกิดขึ้นมาในทางที่ดีทางนั้นนะครับเหนั้นการที่เราจะให้ครอบครัวหรือจะมีครอบครัวที่ดีเราก็ควรที่จะศึกษาอาิสลามแล้วดูว่าอิสลามสอนแต่และเรื่องไว้ว่ายอย่างไรในเรื่องการอ,อยู่ร่วมกันมันก็จะต้องมีการ เข้าใจแล้วก็เอาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันผมเองเป็นคนสองบ้านฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความเป็นธรรมบ้านใดบ้านหนึ่งก็จะมีแบบเข้าบ้านไปหน้าก็จะงอนนิดนึดนงนะหน้าไม่ค่อยสวยทั้งทั้งที่ใช้สวยอยู่นะบางทีหน้าตานี่เปลี่ยนเป็น,ปนไม่ค่อยสวยเลยนะครับ มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าถ้าเราทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยเวลาเข้าบ้านแล้วเจอหน้าไม่สวยแล้วเราควรทําอย่างไรอันนี้ก็สําคัญนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าหนุ่มสาวในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้ง่ายๆจากเว็บไซต์ต่างๆอยากจะรู้เรื่องอะไรก็สามารถที่จะไปเสิร์ชดูได้ ส่วนการดําเนินชีวิตของของผมจะต้องเดินทางไปกับระหว่างไทยซาอุดิอารเบียเนี่ยปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดครั้งแต่ว่าปีเนี้ไปไปครั้งที่แปดละ้นะครับไปไปมามาอยู่ตลอดเวลาซึ่งงานมันก็หลายๆอย่างนะครับในเรื่องขององค์กรต้องดูแลองค์กรวามีองค์กรอีกออาะแล้วก็ เดือนหน้าก็จะมีการมาสอบชิงทุนมาลัยามดีนะในช่วงต้นเดือนสอฟัรนะครับอันนี้ก็เป็นงานเสริมสำหรับชีวิตผมแต่ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยผมทิ้งงานโดยแบบใช้คำว่าตาวักกัลผมมีธุรกิจอยู่ที่เมืองมักกะเมืองต่อเอฟแล้วก็เมืองจิดานะครับมีสวนผักที่เมืองต่อเอฟ แล้วก็เมืองเมืองมักกะซูเปอร์มาร์เก็ตอี่ก็มีอยู่ที่เมืองจิดะล่าสุดต้องย้ายบ้านทั้งหมดเนี่ยกลับไปอยู่ที่เมืองมาดินะแล้วโดยเป็นชาวมาดินาโดยปริยายก็อะไทำดีแล้วนะครับเอาลอตเตอรี่ย,ย้ายไปเรื่อยๆแต่ว่าบรรยากาศนะเมืองมาดินาอยากเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งผมไปอยู่เมืองมาดินาณเวลาเนี่ยประมาณสักปีเศษๆแต่บอกได้เลยปีเศษๆมาเทียบกับสาสิบกว่าปีเนี่ยมันคุ้มค่ากว่ากักนเยอะ นั่นคือความบรากาศของเมืองมาดินนะนะครับพระอยู่อยู่บองอื่นเนี่ยเราละหมาดหน,หนึ่งเวลาก็ยี่สิบเจ็ดเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าไปละหมาดในฮารอมเราได้ถึง 1, 000. 1, 000ถหนึ่งพันหนึ่งพันเท่าก็ทำหลินละเวลาช่วงเช้าเช้าผมก็จะจะได้หาํำไัยพิเศษก่อนที่ฟ้าจะสว่างของทุกๆวัน ผมจะเดินทางไปละหมาดที่ฮารอมเดินทางจากบ้านผมไปที่ฮารอมใช้เวลาประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับก็จะไปก่อนละหมาดซุพฮ่ไปละหมาดเสร็จแล้วหลังหลังนั้นก็เข้ากลุ่มนั่งท่องจำกุรานแล้วก็ท่องจำฮะดิษจนถึงแปดโมงเช้าทุกวันก่อนที่จะเริ่มงานปกติแต่งานปกติของพัตตคารที่เมืองมดีนาก็เขาจะเริ่มกันบ่ายแต่ผมก็จะไปดู อะไรที่มันขาดหรืออะไรที่จะซ่อมแซมก็ทำทำว่าให้เขาก่อนก่อนที่เขาเขาจะเริ่มการเปิดร้านในแต่ละวันหลังุ้ยนะฮะอันนี้เป็นชีวิตประจําวันที่อยู่ที่นูน่นก็ถือว่าอลฮัมดุลิละผมเองนี่มาจากครอบครัวที่ประนับเนี่ยจะรู้ชีวิตของครอบครัวผมดีจากเด็กเดินอยู่ตลาดบางกะปีเป็นพ่อแม่เป็นพ่อค้าขายปลานะครับ ผมก็ตอนช่วงตีสองตีสามสมัยก่อนแถวเนี้ยจะมีบอ่อปลาเยอะมากผมก็จะมาลากปลากับพ่อกับพี่แล้วก็เอาไปส่งให้พ่อแม่ขายอยู่ยที่ตลาดบางกะปีแปดโมงเช้าประมาณเจ็ดเจ็ดโมงเช้าผมก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำหลังตลาดบางกะปีแล้วก็ขึ้นรถเมย์ไปเรียนหนังสือที่บ้านดอนมิตรตาโนโงบันดีนิยะทำอย่างเงี้ยทุกวันจนจบสนวีหลังจากนั้นก็ เดินทางไปอยู่ที่นู่นตั้งแต่อายุ16ปีจนถึงปัจจุบันก็อทำดินละก็เอาท่านี้ก่อนแล้วกันอาจารย์มันเป็นเรื่องส่วนตัวเยอะไปนิดนึงก็เล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ชีวิตแต่ว่าอันหนึ่งครับที่ท่านจะบอกว่าท่านมีสองครอบครัวซึ่งเนี่ยจุดเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าพี่น้องที่ที่ที่ทฟังอยู่ที่รับชมอยู่เนี่ยด้วยกับความเป็นคนไทยเนี่ย ที่ไม่ได้เอาความเป็นอิสลามมาใช้เนี่ยจะรู้สึกยังไงอาจารย์ผมเคยพูดในรายการวิทยุเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเวลาที่ผมพูดไปเนี่ยปรากว่ามันมีคนที่ชอบผมแล้วก็คนที่ที่ไม่ชอบอะ่ะผมพูดไปด้วยกับความเห็นใจผู้หญิงแต่ว่าผมเป็นผู้ชายที่พูดก็เลยทําให้ถูกเกลียดถูกมันไส้พี่ลองคิดดูว่าตอนเนี้ผู้หญิงมันมากกว่าผู้ชายผมก็จะเปรียบเทียบไปเห็นว่า ลองจับมือกันเป็นคู่คู่ซิเอาชายหญิงจับมือกันเป็นคู่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 แล้วพอไปถึงปลายแถวสุดท้ายผู้ชายหมดผู้ชายหมดเหลือแต่ผู้หญิงเป็นแถวยาวเลยเนี่ยแล้วผู้หญิงที่เหลือเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าต่อไปเป็นเขาแล้วต่อไปเป็นเขาแล้วต่อไปเป็นเขาแล้วอ,อาจจะเป็นหญิงไม่อาจจะเป็นสาวโสดซึ่งเขามีความหวังอยากจะแต่งงานอยากจะมีคนมาดูแลเขาแต่พอสุดท้ายผู้ชายหมดเขามีความรู้สึกว่าแล้วเขาล่ะแล้วเขาล่ะ พระวามพูดเนี่ยเพราะผมเป็นผูช้ชายก็จะถูกเกลียดแต่ว่าผู้หญิงบางคนก็ชอบเออพูดดีเพราะพูดด้วยความเห็นใจผู้หญิงว่าเ hey, ฮ้ยผู้หญิงเนี่ยมันน้อยเออมันมากกว่าผูช้าชายผู้ชายหมดแล้วแล้วใครจะดูแลเขาล่ะนี่คือผมผมเห็นใจผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วต้องการจะแต่งงานอยากจะมีคนดูแลแต่ด้วยกับความเป็นคนไทยนิสัยคนไทยเราเรารับไม่ได้เราไม่ได้เอาความเป็นอิสลามมาใช้ เดี๋ยวขอขั้นนิดหนึ่งอาจารย์ใช้คํารับรับไม่ได้นี่แรงนะฮะเพราะว่าครับใช้คําว่ามุสลิม่าบ้านเราเนี่ยรับไม่ได้กับเมียคนที่สองของสามีเนี่ยแปลว่าเขารับในอายะคุร์อกุรอานนั้นไม่ได้นะมันแรงนะผมไม่ได้หมายถึงไปถึงขั้นนั้นอารมณ์อารมณ์อารมณ์รับไม่ได้คือคือผมอยากอยากจะมาบอกให้รู้ด้วยว่าการที่เราจะปฏิเสธ คือยอมยอมรับอายะหนึ่งแล้วปฏิเสธอีกอายาหนึ่งเนี่ยอิสลามไม่อนุญาตนะครับเราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยสนับสนุนในเรื่องการแต่งงานเนี่ยสามถึงสี่นะครับเอนคริุมะลาตะดิลูฟวาแต่ว่าถ้าหากว่าท่านน่ะคนที่มีเนี่ยคิดว่ากลัวว่าเรานั่นจะให้ความเป็นธรรมกับคนที่สองที่สามไม่ได้เนี่ยเพราะว่าให้มีเพียงคนเดียวมันมันมันเป็นอย่างนั้น แต่ว่าถ้าบอกว่ารับไม่ได้เลยเนี่ยมันมันก็อันตรายสักนิดหนึ่งนะ,ะครับควาพูดครับพี่นงครับ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ไม่มีเจตนาถึงถึงขนาดนั้นครับผมแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างของผู้หญิงดิวคนหนึ่งที่เขาพูดไว้ได้ดีมากผู้หญิงดิวเนี่ยเขาพูดบอกว่าเขาขอเป็นภรรยาคนที่สองของผู้ชายที่ดีดีกว่าที่จะเป็นภรรยาคนเดียวของผู้ชายที่แล้วนี่ดิวพูดนะพี่นะผู้หญิงดิวอ่ะเขาขอเป็นภรรยาคนที่สองของผู้ชายที่ดี ดีกว่าที่จะเป็นพยาคนเดียวของผู้ชายที่แลว้วนี่นี่คือหัวอกของผู้หญิงที่ต้องการจะมีครอบครัวมีสามีแต่พอย้อนกลับมาถึงผู้ชายก็ไม่รู้ว่าจะมีความสามารถได้สักแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ให้สังคมได้พิจารณาว่าเราจะอยู่กันไปแบบนี้แหละเรามีความสุขแล้วก็เมื่อสองวันที่แล้วที่มีข่าวว่ากำนันคนหนึ่งมีเมียร้อยี่สิบคนไอ้นี่มันเกินเลยจากความเป็นสาม แต่ปรกอเจ็บเบียบออกมาเลยที่เบียบว่าไม่เห็นด้วยไม่ต้องผัวเดียวเมียเดียวอันนี้ก็ขาดความเป็นอิสลามเพราะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อิสลามทั้งสองอย่างเลยพอเราไปรับรู้ข่าวนี้จากในหน้าสังคมเราก็ต้องมาพิจารณาว่ออิสลามสอนยังไงอิสลามบอกยังไงอย่าไปคล้อยตามข่าวโดวยที่เราไม่ได้อ,อิสลามมาใช้ก็ฝากประเด็นนี้ให้พี่น้องได้พิจารณาว่าเราจะอยู่ในสังคมนี้แบบไหนเพื่อให้มันมีอิสลามด้วยกับด้วยด้วยกันทุกฝา่ายเจารย์ดูแลวครับผมเดี๋ยวเดีกนิดหนึ่งอ่มุมนี้นะฮะถ้าเราจะ มองถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่และครอบครัวสามีอาจจะมีภรรยาคนที่สองที่สามผมถือว่าตรงนี้อิสลามให้มาเนี่ยเพื่อจะออทดสอบศรัทธาของผู้หญิงเหล่านั้นด้วยว่าสิ่งที่อัลอเอาตาลาอนุญ,ญาตแล้วก็ให้ศาสดามะมัศลลอ์อะลัยกัสัลัมนี่มาทำแบบอย่างไว้ให้ดูนะครับหลายๆที่ตาลาเองเนี่ย ไม่ใช่มีเพียงสี่นะครับมีมากกว่าสี่เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เอามา,มาเปรียบเทียบให้รู้ว่าท่านรศูนเนี่ยมีมีได้มีมากกว่าเก้าหรือส1ท่านนะอาจารย์ถ้าจะเป็น11บท่านใช่ไหมฮะแต่ว่าเพียงเพียงอยู่สองมีผู้หญิงอยู่สองคนท่านรศูนไม่เคยที่ไปร่วมหลับนอนเลยนะครับฉะนั้นเมื่อกุรานเอาลอเอาลอแตละอนุญ,ญาต ให้ทรรูลมาทําแบบอย่างให้ดูด้วยถือว่าตรงนี้เราจะปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดกับคู่ใดก็ตามเนี่ยเราต้องใช้คําศรัทธาของเราเนี่เข้ามาเป็นหลักในการที่จะยอมรับสิ่งนั้นเพราะว่ามันเป็นบททดสอบที่รุนแรงที่สุดของผู้หญิงแต่ละคนสททดสอบอีมานของเราว่าอัลลอฮ์และราซูล อนุญาตเนี่ยนะท่านจะยอมรับได้หรือไม่นะากฉะนั้นถ้าเกิดใครปฏิเสธบอกว่ายอมรับไม่ได้ยอมไม่ได้ถือว่าปฏิเสธกิตาบุลล้อและสุนาขตลอดซูลอันนี้ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันครับบิสมิล l า h ิรเราะ l ีมา a l l a h n a b i นะครับตอนนี้ก็นะครับสิบเนาฬิกาเกือบจะ20นาทีแล้วนะครับ เรามีเวลาอีกไม่เยอะแล้วก็ถ้าหากพี่น้องมีข้อสงสัยหรือสิ่งที่อยากจะเสนอแนะนะครับให้กับคณะวิทยากราก็สามารถนะครับใช้ระยะเวลาในช่วงที่เหลือตรงนี้ได้นะครับโดยจะสอบถามปัญหาผมอยากจะให้กําลังใจกับพี่น้องส่วนหนึ่งที่เป็นคนโสดนะครับแล้วก็กําลังตัดสินใจว่าเราน่าจะสละโสดได้แล้วนะครับสมควรที่จะมีครอบครัวถ้าเป็นผู้หญิงก็สมควรจะหาผู้ที่จะเป็นสามีที่ดีให้กับตัวเราเอง ถ้าเป็นผู้ชายก็สมควรที่จะหาภรรยาที่ดีให้กับตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้นะครับสืบสารสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของทานรสุุลละสัลลัลลอฮุวะัยฮิวะสัลลัมทานรสุุลละสัลลัลลอฮุวะัยฮิวะสัลลัมนะครับท่านบอกว่าการแต่งงานนะครับหรือการสละโสดเนี่ยนอกจากว่ามันมีมันมีเขาเรียกว่ามันมีจุดดีจุดเด่นอะไรหลายๆอย่างแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมโดยเฉพาะในเรื่องในเรื่องของศีลธรรมแล้วนะครับ ม้กระทั่งในเรื่องของครอบครัครอบครัวเองเรื่องอความเป็นอยู่เรื่องของอไรายได้ไรายรับรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะแตกต่างไปจากาในในขณะที่เราใช้ชีวิตที่โสดผมให้พี่น้องเห็นแม้กระทั่งคนที่เป็นเป็นเป็นสามีเป็นภรยาอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าหันมารู้จักที่จะใช้ชีวิตอย่างอย่างมีระเบียบมีวินัยนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของข่า,า,ขขาวของอะไรก็แล้วแต่นะครับ ยกตัวอย่างแค่ช่วงของเดือนรอมฎอนเดือนเดียวเนี่ยเราเห็นถึงความแตกต่างกับการที่จะใช้ชีวิตแบบอิสระนะครับในเดือนรอมฎอนเนี่เราเห็นใช่ไหมครับว่าเราสามารถที่จะเป็นคนที่มีระเบียบมีวินยัยเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเป็นคนที่นึกถึงครอบครัวนะครับกลับมาละสินอดพร้อมกับครอบครัวละหมาดพร้อมกับครอบครัวอ่านกรอานพร้อมกับครอบครัวด้วยปัจจัยด้วยบรรยากาศของเดือนรอมฎอนที่เอือ้อต่อการที่จะปฏิบัติแบบนี้ แต่สําหรับคนที่ตัดสินใจที่จะมีครอบครัวโดยพื้นฐานของคุณธรรมที่มีอยู่ในหัวใจร่วมกันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนนะครับสามารถที่จะสร้างบรรยากาศแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีถึงแม้จะไม่ใช่เดือนรอมฎอนก็ตามมันจึงกลายเป็นความสุขที่ยั่งยืนและสถาพรนะครับในครอบครัวและมีผลต่อแม้กระทั่งเรื่องของรายรับรายจ่ายเรื่องของฐานะเรื่องของเศรษฐกิจครอบครัวด้วยนะครับท่านศาสนลอสันลอฮ์อุลอิบริัลลมเคยให้คําแนะนานะครับบอกว่าอิดาต์เจวะจัลอับดุ เมื่อบ่าวคนหนึ่งนะครับตัดสินใจแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวอย่างถูกต้องอย่างสมเกียรติแล้วเนี่ยนะครับฟะก็กัมูลาน,น,นิสฟุนดีนิสฟุดีน,นหรือนิสฟุดีน,นีนั่นเท่ากับว่านะครับศาส,สนาของเขาครบไปแล้วครึ่งหนึ่งทันทีแล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งถ้าจะทําให้ครบต่อแล้วช่วยกันทำสองคนเนี่ยผมถือว่าง่ายมากๆเลยแต่ถ้าเรายังไม่แต่งงานเนี่ยนะครับที่ทารุสุนลอนลอซ์และละสลัมบอกเอาไว้ศาสนาของเรายังพร่องอยู่อีกเยอะแล้วถ้าเราจะทําคนเดียวให้เต็มให้ครบทั้ง ให้ครบทุกทุกส่วนของศาสนาเลยเนี่ยลำพังนะครับหัวเดียวกระเทียมรีบโดยอย่างนี้ด้วยยิ่งอะไรครับยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเราตัดสินใจแต่งงานการที่เราแต่งงานนั่นแหละครับทำให้ศาสนาของเราครบถ้วนสมบูรณ์แต่ยังไม่บริบูรณ์นะครับครบถ้วนครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งของเราเองของภรรยาก็จะช่วยกันเสริมเติมนะครับให้เต็มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ฉะนั้นทานรอซูนุลลอฮศสอลลัลลอฮะสัลลามก็เลยบอกฟันยัตตะกิลาฟิลชาติลบากี อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือให้จับมือกับภรรยาและช่วยกันสร้างต่อให้เต็มฉะนั้นการมีภรรยามีมีสามีเนี่ยมันจะช่วยทําให้ศาสนาของเราเต็มผมจะเล่าพี่น้องฟังสั้นๆโดยคร่าวๆกันแล้วกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับในราวาต้นศตวรรษที่สองนะครับช่วงนั้นเป็นผมจำปีรัชกาชไม่ได้แต่เป็นรัชสมัยของท่านกอลีฟะนะครับาามารวานบินอับดุลมลิกนะครับ อับดุลม а ลิกบินมารวานนะครับจำผิดอับดุลม а ลิกบินมารวานนะครับตอนนั้นมีตาบีนอยู่ท่านหนึ่งชื่อท่านสาัยด,ดิบดันมุซสยิบ์รอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮุอะลัยนะเป็นกีบัตตาบีนเป็นอุลลูมาอุลมามะอาวุโสนะครับกเก่งฮะดีษมากๆเลยเป็นหนึ่งในสิบฟุกฮา,าของมาดีนะนะครับผู้นำอุคโคดนะครับเป็นลูกเขยของท่านอบูฮุไรรอฮ์รอฮ์ดิลลอฮุอันฮ์เป็นพระอาจารย์ของท่านคอลีฟะอุมัรอิบนาอับดุลอาซิส เรามาตุลาอาห์หรวอะิรลัยนาวงฮะดิษที่สอนเนี่ยนะครับมสัสยิดหลังปัจจุบันที่พี่น้องไปเิอรอแล้วเห็น,นว่ามีวงสอนสอนเชคคนนั้นสอนนั่นสอนนั่นนะครับตอนนี้เขามีไมโครโฟนใช้งั้นเวลาอ่านฮะดิษเวลาบรรยายเนะี่ยเสียงมันก็เลยไปไกลแต่สมัยของเชคซายี่ที่เป็นมุสยิบเนี่ยนะครับไม่มีเครื่องขยายเสียงงั้นเวลาเชคอ่านฮะดิษนะครับจำเป็นจะต้องอาศัยนักเรียนบอกต่อกันเป็นตอด,ตอด สมมติเชคบอกกอลอันอบีฮุรอยรอต์รอเดียล,ลอฮองอันฮุลูกศิษย์ที่อยู่ไกลออกไปก็อันอบีเป็นทอดทอดแบบนี้นะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะไปหมดเลยนะครับเต็มแบบเต็มมัส,สยิดเลยมีวันหนึ่งมีลูกศิษย์ก้นกุติอยู่คนหนึ่งชื่อกุซายดหรืออับดุลลอฮ์บินอบีวะดานะครับเป็นลูกศิษย์ก้นกุติเรียนนะครับมากับครูน,นะครับยี่สิบปีสามสิบปีไม่เคยขาดเรียนเลยแต่มาอยู่วันหนึง่งกุซายดหรืออับดุลลอฮ์บินอบีวะดาขาดเรียนวันนี้ก็ขาด วันต่อมาก่อขาดอีกวันหนึ่งกาขา็ขาดขาดสี่วันเต็มเลยบังฟ้าขาดไปสี่วันเพราะวันที่ห้ามาเรียนเช็าอิดก็ถามว่าเอ้ย hey, hey, บังดุลลออย่ยงยังไงเนี่ยนะบังดุลลอทำไมไม่เคยขาดเรียนเองเรียนกับครูมาตลอดไม่เคยขาดเรียนเลยแล้วทำไมอาทิตย์นี้เองขาดตั้งสี่วันตอนครูเช็คชื่อนะ่ะเองไม่ไม่เช็กเองแล้วไม่มีชื่อเองเองเป็นอะไรครูไิดก็บอกว่าครูครับผมมาได้ลาครูหรอกที่ผมขาดเรียนนะเพราะว่า มันเป็นเหตุสุดวิสัยผมต้องจัดแจงพิธีศพของภรรยาผมที่บ้านภรรยาผมฐานะครอบครัวผมเนี่ยเป็นฐานะยากจนอ่ก็ตามอัตภาพก็ไม่ได้เชิญไม่ได้บอกครูไม่ได้บอกเพื่อนฝูงไปละหมาดอะไรหรอกก็ทําแบบเรียบง่ายก็เสร็จพิธีแล้วแต่ว่าบ้านผมเนี่ยมีผมแล้วก็มีภรรยาผมแล้วก็มะแค่นั้นแหละตอนภรรยาผมเสียเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลมะ ผมก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านนะอยู่เป็นเพื่อนมะที่บ้านสามสี่วันให้มะลืมลืมก well, ่อนแล้วก็มะหายหายเศร้าหายเหงาอะไรซะนะครับตอนนี้มะก็เป็นปกติแล้วผมก็เลยกลับมาเรียนครูก็ล้อนะครับเช็กสีดก็ล้อลูกศสษย์บอกเออเดี๋ยวครูจะไม่ปล่อยให้เองเป็นไม่นานหรอกเดี๋ยวครูจะหาเมียให้ใหม่อาจารย์เอาไหมนะครับลูกศสษย์ก็ยิ้มนึกว่าครูล้อเล่นนะนะครับ ก็ไม่ว่าอะไรเหตุการณ์ผ่านไปไม่นานนะครับน,น,นู่นตอนนี้ตอนตอนที่แรกนะมาด,ดีนานี่เป็นเมืองหลวงนะครับเป็นเมืองหลวงอ,อ,อยู่ที่ไหนอยู่ที่ที่มาด,ดีนาะแต่พอเปลียป่ยนเปลี่ยนเป็นราชการของอับดุลมลิกบินมรวาดเนี่ยดามัสกัสด,ดิมิชเนะี่ยดามัสกัสเป็นราชธานีอยู่ที่นูน่นเป็นเมืองหลวงคณะผู้แทนพระองค์นะเดินทางจากกรุงดามัสกัสจากราชธานีนะครับพาคณะผู้แทนพระองค์มาถึงมาด,ดีนาเลย มาถึงก็ขอพบกับเชคซาอิดท,ที่มัสยิดนบีเลยแล้วก็แจ้งให้เชคซาอีดทราบทราบว่าองค์คอลีฟะนะครับองค์คอลีฟะที่อยู่ที่ดามัสกัสน่ะส่งเข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อที่จะท้าบรามสู่ขอลูกษาของชิกซาอีดให้กับมกุฎราชกุมารให้กับฟาชายให้กับมกุฎราชกุมารถ้าเป็นเอาเป็นเราระเอาไหมทางนี้เอาไหมครับฮะบางแว่นอะไร ลูกเราจะตกถังเข้าวสารบ่อน,น้ำมันนะแต่แตเป็นแถวนั้นนะฮะอะไรยังไม่เคยเห็นก็เลยไม่ชอบแล้วฮะถ้าเป็นเราก็าอาจจะวู่วามแต่สินใจจะไมครับเอาเลยเอาเลยพอผัวรวยพอผัวเป็นอะไรคอลีฟ้ามาจิกษาสตริย์คอลีฟ้าเลยผู้ปกครองสูงสุดอาณาจักรอิสลามกี่แว่นแคว้นละ่ะ ผู้ปกครองอาจจะเทียบเป็นเป็นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าลูกสาวเราไปแต่งกมารุจุลจกุมารลูกสาวของเราจะเป็นพระวรชายาใช่ไหมจะเป็นพระวรชายาพอสิ้นราชการลูกชายเราขึ้นมากุฎราชุกุมารขึ้นแทนมากุฎราชุกุมารก็จะเป็นเจ้าแผ่นดินคนใหม่ลูกสาวของเราจะขยับจากพระวรชาญาเป็นพระราชนีเป็นเราเราเอาไหมล่ะฮะ เสียงดังเย,ยอะหยอหยอยอได้ยินมาเอาอเป็นดาวไเป็นอาจารย์สสดิกินถ้ามีลูกสาวคนรวยขนาดนี้เป็นคอลีฟ้ามาขอลูกเราตกแต่งจะได้ฐานะมัน่นคงชีวิตความเป็นอยู่จะได้สบายถ้าเป็นพ่อพ่อแบบหวังเรื่องดุนยาเอาเลยยกให้เดี๋ยวนั้นเลยประเคนให้เลยแต่เช็ซเอีดบอกฉันไม่ยกให้ต่อให้ต่อให้พ่อเป็นคอลีฟ้ามาขอก็ไม่ให้เพราะอะไรครับ เพราะเช็กไอตดได้ข่าวมาว่ามากุฎราชกุมารเนี่ยเป็นสก,กิร์สก,กิร์แปลว่าคนขี่เมาหยำเปยอ่าใครจะให้อ่ะเราเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะแล้วจะไปยกลูกสาวของเราให้คนอื่นฉะนั้นนโยบายตรงนี้ที่คซตดเชคกไอตดใ้ก็คือถ้ามีคนดีมาสู่ขอจะรีบยกให้เราซุนบอกใช่ไหมถ้าคนมาสู่ขอมาทาบทามลูกสาวของเรานะ เออศาส,สนาเขาดีอากับกริยากริยามารยาทคำพูดคำจาเขาดีความประพฤติเขาดีให้รีบยกให้เขาไปเลยแต่นี่ดูแล้วไม่ดียกให้ได้ไหมยกให้ไม่ได้เพราะบอกไม่ยกให้ตอนนั้นะละบังฟา้าโดนเคี่ยน40่สิบวายสองรอบโดนไปเท่าไหร่มารอบสองก็ไม่ให้รอบแรกไม่ให้โดนไป80บจะมารอบสามนี่ไม่เอาจันแต่งก่อนแล้วหาทางออกในที่สุดพอรอบที่สมปุ๊บนี่พอรู้ว่าจะมารอบที่สามเช็กสิตดตัดปัญหาเลย ต้องทาให้หลูกสาวของตัวเองเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝาให้เร็วที่สุดเพราะคนอาหรับนักวัฒนธรรมที่ดีอย่างหนึ่งคนอาหรับถึงแม้เขาจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขารู้ว่าผู้หญิงเนี่ยมีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยเขาจะไม่เกาะแกะเป็นอันขาดเลยจะเป็นโจรชั่วเขาก็จะไม่ยุ่งไม่เหมือนคนไทยเราใช่ไหมครับเขาจะให้เกียรติอันนี้คือวัฒนธรรมที่ดีของคนอาหรับ เชคสซยิก็เลตัดสินใจทํำยังไงก็ได้จะต้องให้ลูกสาวเนี่ยเป็นฝั่ง,เป,งเป็นฝา,นฝามีสาม,มีให้เรียบร้อยก่อนที่คณะบูแทนพระองค์จะมารอบที่สเพราะถาม,มารอบที่สามฉันโดนอีกเท่าไหร่อ,อีกสี่สิบห้าสิวายฉันไม่ไหวหลังแตกแน่ในที่สุดกูสายิดสมมตินีกเขายืมเป็นกูสายิดก่อนกูสายิดเออเองเป็นขอขอ,ขอ,ขอ,ขอมาอพย้นะอ้ะอนนี่เป็นโสดมานานแล้ว อยากให้หยอมีครอบครัวอีกสักรอบหนึ่งเต็มใจไหมกูไซยิดก็นึกว่าครูยังล้อเล่นอยู่ครูใครที่ไหนเนี่ยเขาจะมาเอาผมทําผัวทําสามีอ่ะใครที่ไหนเนี่ยเขาจะมายกลูกสาวให้ผมครูรู้เปล่าผมเนี่ยลามาลุนวาลาจะมาลรอก็มาได้จะรอคีริวคีเรก็าปานนั้นวาลามาลุนแปลว่าสตัง สาตังก็ไม่มีผมเนี่ยมีติดกระเป๋าเดี๋ยวนี้จะซื้อขนมปังให้มะครึ่งครึ่งครึ่งดีนาดอีกครึ่งดิรมเนี่ยถ้าผมซื้อให้มะครึ่งดิธรรมผมเหลือดิธรมครึ่งตกลงทั้งตัวมีกี่ดิธรมสองดิรรมถ้าซื้อขนมปังให้มะผมเหลือดิธธรรมครึ่งแล้วผมจะเอาอะไรไปทามาฮะไปทําอะไรสินสอดให้ผู้หญิงใครขึ้นมายกให้จนก่จนกิเลสก็กิเลสไม่มีใครแจ่งอ้าวไอ้นี่ครูบอกมึงดูถูกกูเนี่ย ไม่เชื่อฝีมือครูหรอเดี๋ยวครูจะแต่งให้เย็นนี้นี่แหละเดี๋ยวเย็นนี้เองไปตามเพื่อนมานะละหมาดอาซาดแล้วเองตามเพื่อนมาเลย 4, 5, สี่ส้าห้าคนกูซซยิดก็นึกว่าครูยังล้อเล่นอยู่อ้าวแต่ครูบอกให้ไปตามเพื่อนมาก็ไปตามพอละหมาอดอาซาเสร็จตามเพื่อนมาเฉยเลยสงฟา้า <c oughs> นึกว่าล้อเล่นเอาจริงนะพอมาถึงครูก็บอกกูซซยิดไหนเพื่อนเองอะไรครับคนนี้เพื่อนเพื่อนเอามากูซซยิดเธอจําจได้ไหมที่ครูเคยสัญญากับเธอไว้ว่า ครูจะเป็นเท่าแก่หาผู้หญิงมาแต่งงานให้เป็นเมียของเธอเธอจะได้เป็นเป็นมากอีกต่อไปจําได้ครับงั้นกูไซยิดขยับมาหาครูกูไซยิดขยับมานั่งกูไซยิดครูยกลูกสาวของครูให้เป็นภรรยาของเธอกูไซยิดกอบินตูนิกาหาข้าพเจ้ารับ,บนี่กูตรลิมอลานิกายะอ่าว่าไปแล้วแต่ข้าพเจ้ารับลูกสาวของครูเป็นภรรยาใช้ได้ไหมเนี่ยบางแวน่นไหนบางแว่นลองว่าทิกอบินตู ต้องซ้อมไม่ก่อนสิไม่ซ้อมเลยเดี๋ยวไปถึงเวลาจริงว่าไม่ถูกนะบางแวน่นอ่ามีทงหยอดไหมมีแห่ไหมขันหมากก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยเดี๋ยวแต่งเรียบง่ายที่สลับเขาทำนบ,บีเขาทำแค่นี้พอครูบอกเสร็จแล้วกูไซยิดเรียบร้อยแล้วนะเอ็งรีบกลับไปบ้านเดี๋ยวนี้เลยมะก,กะเรบนี้ครูจะเอาลูกสาวไปเข้าหอกับเอง็งเอาลูกสาวไปเข้าหอกับเอง็งกูไซยิดก็ครับขับปิ้งปูดกลับบ้านเลยไปถึงมก เมาะตัะเล็กเมาอน่ยอยดเล็กเล็กเมาะไปเมาะเมาะคูไซอิดเนี่ยเขายกลูกสาวของเขาให้ชั้นเรียบร้อยแล้วนะแต่งให้ชั้นมาแล้วโดยมาอาซัดนี่เองเมะก็มึงอย่ามาโก,กหกกูเลยเมาะเชื่อไหมเมะก็ไม่เชื่อเพราะอะไรอะสซอีดไม่ต้องมาโก,กหกมมเลยขนาดคอลีฟาส่งคนมาขอลูกสาวให้ให้ฟ้าชายเนะ่ะเขายังไม่ให้เลยแล้วน้ำย่าอย่างเราเนี่ยเขาจะให้ มีสตังสองเหรียญจะเลี้ยงดูอะไรเขาบางฟ้าฮะกินเงินเดือนหมื่นบาทเนี่ยจะไปทำอะไรเนี่ยหืมม่อจริงๆเขาแต่งให้ฉันแล้วแล้วเดี๋ยวมะกกะเรบเนี่ยเขาจะเอาเอาลูกสาวมาส่งเข้าหอแล้วม่อไม่ต้องมาหลอกหม่อม่อ,มอไม่เชื่อหรอกไปไปนอนนอน,น,อนมาอก็เลยไปนอนจนกระทั่งเช็คสิิ์วันลอยที่ม่อไม่ได้รอของจริงอ้าวแล้วทำไมมึงไม่บอกกุ้งแตแรกอ่ก็เล่าแล้วหม่อไม่เชื่อเอง ใช่เปล่าพอเล่าเสร็จแล้วเมาะก็รีบสิครับที่บ้านไม่มีอะไรเลยเพราะเป็นกระต๊อบเนี่ยสภาพแบบเนี้ยสภาพแบบนี้ไม่มีอะไรเลยอยู่กันสองคนนะตามมีตามเกิดเมาะก็ไปข้างบันบเองะกันแล้วกันไองาแถวนี้เดยงาป่าไองาไองออยงี้อะไรจิจูอะไรกันแหละเฮ้ยเตมันเนี่ยครูไซด์เขายกลูกสาวให้กรูไซดมาแล้วแล้วก็แต่งแล้วด้วยแล้วก็มากระเรบนี้ ถ้าเป็นโบราณก็ต้องมางานเรบนะมางาเรบนี่ถถวบ้านผมมากรเรบนี้เขาจะเอาลูกสาวมาส่งเข้าหอแล้วเนี่ยแล้วไม่มีอะไรเลยหมอนมุ้งที่นอนไม่มีสักอย่างนึงจะมาขอยืมไอเต้หน่อยไอเต้ก็ไม่เชื่ออีนี้ไม่ต้องมาหลอกกันหรอกเถียงกันอยู่นั่นแหละเพราะไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งในที่สุดแม่ของกูซายิดก็ต้องสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์ก็เลยมอบอะไรมอบที่หลับที่นอนหมอนมุ้งมาจัดหอให้ก็ได้มา พอจัดเสร็จแล้วพอมละหมาดมากระเรบเสร็จแล้วก็รอสิเพราะกูบอกว่าเดี๋ยวมากระเรบเจะเอาอะไรเอาลูกสาวมาส่งมาเคาะเคาะเาะมาเคาะบ้านก๊อกก๊อกก๊อกเช็กสีถามมันใครเนี่ยมาเคาะประตูอันน่ะก็ข่าไงไรฆ่าเองแหละไม่รู้นึกไม่ออกนึก่าไรก็ไม่ออกคนทั้งโลกไีจํจได้หมดเลยแอ่เช็กแต่กุณซายต์จได้หมดเลยแต่เจ้าของเสียงเนี่ยจาไม่ได้นึกไม่ออกว่าใครถามครั้งที่สองมันใครละ่ะชั้นนะใครละ่ะ ก็ครูมึงไงพอตาที่ยกอะไรยกลูกสาวให้มาตอนเย็นนี่คือความประมาะความดีใจของกูซายิดที่ไม่นึกว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้จะง่ายใดขนาดนี้แค่มะเกล็บแต่งอาซัดมะเกรบนี่เอาลูกสาวมาส่งเข้าหอถึงบ้านแล้วพอเปิดประตูให้ครูเช็กซายิดก็จูงลูกสาวไปมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็ถือกระเช้านะครับกระเช้าเป็นตะก้าไปเงี้นะ มีอินทพลัมมีขนมเล็ก,ลกลๆน้อยๆแล้วก็ส่งให้กุศลยิดกุศยิดอ้าวนี่ลูกสาวของครูที่ครูยกให้เป็นเมียเองเอาไปเข้าหออันนี้กระเช้าผลไม,ามา้ขนมนมเนเยอะไรก็แล้วแต่เอาไปกินเลี้ยงฉลองกันในครอบครัวครูทําหน้าที่ของครูเสร็จแล้วนะอัสสลามอะไรกุ้มหรอมาตุลลอห์กลับบ้านทีนี้ก็เรื่องของเขาแล้วขา้าวใหม่ปามันนะครับเขาจะยังไงกับเรื่องของเขาอันนี้โฆษณาข้ามไปแล้วก็มาขึ้น เช้าหลังจากที่อยู่อยู่กันมาสามสี่วันเนี่ยนะครับเข้าใหม่ปามันก็จะไปเรียนหนังสือเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้พออาบน้ำแต่งตัวเอาหนังสือใส่กระเป๋าดีจะไปโรงเรียนจะไปเรียนกับครูเสีดอย่างเก่าเข้าไปหาหอมม,มะมาะชันลามะนะเดี๋ยวฉันจะไปเรียนหนังสือวันนี้ฉันแม่ฉันหยุดเรียนมาสองสาบวันแล้วจะกลับไปเรียนกับครูเสีิดอย่างเก่าเออเอ็งไปเรียนซะเรียนให้เก่งๆนะ ก็ไปลาจะไปหอมแก้มมาดามตัวเด็กมาดามแล้วนี่นะจะไปหอมแก้มจะไปหอมแก้มพอหอมแก้มพอกรดเดี๋ยวบางไปเรียนหนังสือนะเมียขึ้นเลยเสียงเอว่าเสียงแป๊ดเลยห <laughs> ยุดหยุดเลิกเลิกพอกันทีเรียนมาจนหัวจะพุแล้วเลิกเลิกโอ้โหบางแว่นเรียนจนหัวจะพุแล้วเลิกเลิกไม่ต้องเรียนนุ่นขวานเนบอยู่ตรงนุนน่น พัวเน็บอยู่ตรงนี้นี่มอหายถ้วยชามเต็มควรไปไปล้างแม่แก่ต้องเลี้ยงแม่แต่งเมียมาแล้วต้องเลี้ยงอะไรเลี้ยงเมียเลิกเรียนไอทีนึกตั้งใจจะเรียนเรียนตายนะเลิกเลิก,ล,กล้มความคิดนี้ได้เลยเลิกเลิกบางแว่นเอาไม่เป็นแบบเนี้ยฮะทายังไงลองถ้าใครมาขึ้นเสียงแบบนี้กับบางแว่นเป็นไงต่อยไหมเมียก็ต่อยนะอ่าสู้ เพราะเราตั้งเป็นความหวังเป็นบฏิฐานว่าเราจะเรียนยันตายใช่ไหมแต่นี่แค่แต่งได้สามคืนเองขึ้นแล้วยืนขวางประตูเต็มประตูเลยเหรอเลิกเลิกไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเรียนหยุดทางานเอาขวานเอาไปเอาพวกเอาจับเอาจอบเอาไปหนุนทํามากินเลี้ยงเมีเยมเลี้ยงแม่เนี่ยเช็คสะอิดเป็นไงเข่าอ่อนสุดลงไปเลยตายหาได้เมียแบบนี้มาผิดหวังไหมผิดหวัง แต่เพียงแค่ไม่กี่อึดใจนะครับที่ผิดหวังเนี่ยต้องเปลี่ยนมาเป็นรอยยิ้มใหม่ทันทีเลยด้วยความดีใจว่าตัดสินใจไม่พลาดผู้ใหญ่มองให้นี่แหละเพราะอะไรครับเพราะลูกศิษย์ครูไซอิดที่มายืนขวางตัดประตูลูกครูไซอิดเมื่อกี้เี่ยืนขวางประตูเนี่ยบางอย่าอย่าบางอย่าทาหน้าเสียงั้นสิเดะไม่สบายใจเลยบางทําหน้างี้ที่เดะบอกกับบางเดะขวางประตูแล้วให้บางออกไปทํางานน่ะหมายความว่า กลางวันนะบังทำงานเลี้ยงครอบครัวทำหน้าที่ของบงังเดี๋ยวกลางคืนอูอัลลิมูอิลมาสิดเดะจะสอนวิชาของย่อทั้งหมดให้เองบังฟาหมายถึงยังไงบังแว่นฮะวิชาของย่อนะบังไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกย่อจะสอนให้เองนี่อยากได้ไม่เมียแบบนี้อ่า อา้าวดูว่าสิเนี่ยตังเยอะเนี่ยเราอยากเอาสิคนไหนที่เขาเป็นกิจกรรมศาส,สนาคนนี้ทํางานศาส,สนาคนนี้มีจิตอาสาคนนี้เนี่ยเรามีโอกาสตัดสินใจฉะนั้นที่ยหอบอกที่อาจารย์บอกนะอย่าลืมผู้ใหญ่เนี่ยเช็คไซดเลือกคนที่ดีให้ใช่ไหมครับผู้หญิงเติมเต็มให้ผู้ชายที่นบีบอกนะศาส,สนาของตัวเองนะครบแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งใครช่วยสร้างล่ะฟัตกิลลาฟิชตริลบากีอีกครึ่งหนึ่ง ช่วยกันสร้างสิหอมีอาจารย์สุดีกีนมีคนนี้มีใครมีเอามาเติมให้กันมันก็กลายเป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกมิติเราอาจจะดีเพียงแค่เรื่องส่วนตัวของเราละมาสะอาดดีอะไรดีแต่เรื่องครอบครัว,รวเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกับกูซยิที่ดีเรื่องเรียนเรื่องอย่างอื่นแต่พอเรื่องครอบครัวเรื่องเลี้ยงดูเพราะอันนี้เพราะความรับผิดชอบตรงนี้ยังขาดตกบกพร่องอยู่ก็ต้องอาศัยใครอะ อาศัยภรรยาคอยบอกคอยแนะนําให้เนี่ยช่วยกันเติมเต็มแบบนี้งั้นการที่เราสละโสดแล้วก็คิดมามีครอบครัวอันนี้คือความดีประการหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราเลือกภรรยาที่ดีเลือกสามีที่ดีเลือกผู้ชายที่ดีมันจะยิ่งทําให้การตัดสินใจของเรานี้เป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากๆเลยและก็ถูกต้องมากที่สุดเลยผมเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับคนที่ยังยัง,ยงโสดอยู่นะก็อยากให้เปลี่ยนการตัดสินใจใหม่ทบทวนใหม่ว่า เราจะอยู่โสดต่อไปจะรักษาพรหมาจรรย์ต่อไปบางแว่นเราเก็บไปทําอะไรพรหมาจรรย์ของเราอ่ะนะครับมีครอบครัวแต่สินใจตอนนี้เรายังเรียนหนังสืออยู่ไม่เป็นไรวางแผนอีกหนึ่งปีที่จะจบการศึกษาไม่ได้ไหมายความว่าพราะตัดสินใจจะสละโสดต้องแต่งปีนี้เลยนี่แต่งปีนึ้เลยป่ายัางวางแผนไว้เนียดขอดูอกักอะแล้์โอ้เออร์ขอพระองค์ทรงประทานความสะดวกง่ายได้ให้กับข้าพระองค์ขอให้พระองค์มีได้มีโอกาสเจอผู้หญิงที่เป็น ผู้หญิงที่ดีสําหรับพระองค์ดีสําหรับศาสนาของพระองค์ดีกับกิจกรรมของครอบครัวของข้าพระองค์อะไรก็แล้วแต่ก็ขอไปสิขอเป็นปีนี่อลัลลอฮ์ให้ได้ไหมอลัลลอฮ์ให้ได้ยิ่งขออลัลลอฮ์ยิ่งให้นะครับแล้วก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงครูบาอาจารย์นะครับให้เขาช่วยแนะนําให้เขาช่วยเป็นหูเป็นตาให้ผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆนาๆเหล่านี้ที่เล่ากันที่ผมเล่าที่อยอเล่าที่อาจารย์สดิกินเล่าจะช่วยทําให้การตัดสินใจในการสละโสดด้วยการมีครอบครัวของเรา นะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีผมคงฝากเป็นบทเรียนไว้เพียงแค่นี้นะครับที่น้องครับอาจารย์อดูลอได้เล่าเรื่องให้เราฟังที่จริงเป็นเรื่องเรื่องที่มีข้อคิดอย่างมากเช่นเดวาอาจารย์ดูลอในเล่าสไตล์ของตัวเองซึ่งสไตล์แบบเบาๆน่ารักน่ารักยิ้มๆใบหัวเราะใบแบบนี้แหละแต่พี่น้องย้อนย้อนกลับนิดนึงสิพ่อคนหนึ่งครับที่จะต้องเสียลูกสาวให้กับลูกของราชา แต่เนื่องจากลูกของดาชาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีศาสนาพ่อต้องยอมให้มาแต่งกับยาโจกเนี่ยทีนองคิดนิดเดียวว่าแล้วถ้ายาโจกมันเลวกว่าลูกของดาชาเนี่ยพ่อจะยอมไหมพ่อก็ไม่ยอมแต่นี่พ่อยอมให้แต่งกับยาโจกเพราะว่ายาโจกจะเป็นคนเป็นลูกเศิษย์ของตัวเองนั่นหมายความว่าต้องเป็นคนที่มีศาสนาพ่อถึงยอมเลือก ที่จะให้ลูกของตัวเองแต่งกับคนยาตัวคนจนดีกว่าที่จะแต่งกับลูกของราชาที่ไม่มีศาสนาผมขอเล่าเรื่องที่ผมพูดกับพี่น้องไว้ในตอนแรกว่าตรงกันข้ามเลยครับกับสิ่งที่อาจารย์ดูล้ล่าผมลงจากเวทีมาเนี่ยยังไม่ทันที่จะเดินไปถึงไหนมีพี่น้องเดินเข้ามาบอกขอปรึกษานิดนึงก็บากฏว่าพี่น้องครับปรึกษาเรื่องไหนรู้ไหมปร,รึกษาเรื่องขั้นตอนของการหยา่าวันนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องการแต่งงาน แต่ว่ามีพี่น้องที่มาขอปรึกษาเรื่องของการหย่าปรากฏว่าพูดคุยแล้วเนี่ยผู้ชายดีทุกอย่างนงครับท,ทำมาหากินพูดจามาญาติดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูดีแต่ไม่ละหมาดแต่ไม่ละหมาดผู้หญิงทนมาเจ็ดปีไม่ขออยู่แล้วอยากจะขอเลิกก็เลยปรึกษาขั้นตอนของการหย่าทำไงผมบอกว่าผู้ชายดีทุกอย่างเลยเว้นแต่เรื่องละหมาดขอวลาาให้เขาก่อนที่ ขอตัอาให้เขาได้เปลี่ยนแปลงถ้าเขาได้มาอย่างอื่นจะติดตามมาทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแต่ผมที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าตัวอย่างของของลูกของครูคนหนึ่งยอมให้ยอมให้ลูกสาวแต่งงานกับคนที่มีศาสนาแม้ว่าจะจนแม้่จะไม่รอแต่นี่ผู้หญิงที่แต่งงานมาบุษาเช่อจะขออย่าเพราะว่าดีทุกอย่างเว้นอยู่อย่างเดียวคือไม่มีเรื่องราวของศาสนาที่ต้องเห็นไหมว่า ไอ้ทุกวันนี้ที่เราชอบกันคบกันเนี่ยคบกันจีบกันก่อนแต่งเนี่ยแค่เพียงไรแต่งตัวดีรถที่ยอมดีค่านิยมเหมือนกันมีสไตล์เดียวกันเราก็ชอบแล้วแต่ไม่ได้รู้ว่าไอ้สไตล์แบบนี้แต่งตัวแบบนี้มีศาสนาไหมเราเอาไว้ทีหลังอไงเราเอาไว้ทีหลังคบกันก่อนชอบกันก่อน แล้วเรื่องศาสนาเอาไว้ทีหลังสุดท้ายเป็นยังไงพี่น้องครับที่ผมพูดไปตอนแรกนิกายพักเดยวกระสอบจบ,บแล้วแต่อาย่กินด้วยกันมันยาวนานขนาดไหนนี่คือข้อคิดที่อยากจะฝากว่าสร้างครอบครัวให้มีคุณค่าต้องเอาแบบที่นบีบอกจะเลือกไมให้คนรวยก็เลือกไปคนสวยก็เลือกไปคนมีชาติมีญบอุตคูลก็เลือกไปสุดท้ายดูว,ว่าศาสนาเขามีไหมลูกราช้าไม่มีศาสนาพ่อยังไม่อยากจะยกให้เลย นี่คือตัวอย่างที่เป็นข้อคิดให้กับเราในวันนี้และอยากจะให้เชคยูซูปได้ฝากนิ่คิดครับในตอนท้ายของการพูดคุยว่าจะสร้างครอบครัวให้มีคุณค่าเนี่ยหนึ่งสองสามต้องทำยังไงเชิญครับผมครับก็การที่จะสร้างครอบครัวให้มีคุณค่าถามว่าสร้างยากไหมไม่ยากเพราะมันเริ่มจากมันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับผู้ชาย ต้องเริ่มจากตัวเราเองทำอย่างไรให้คนในครอบครัวเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำในด้านต่างๆเ,เรื่องของการทำมาหากินเรื่องของศาสนาคนเป็นพ่อแม่เขาจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกเมื่อพ่อแม่เป็นแบบอย่างดีๆให้กับลูกเช่นพ่อจะต้องไม่สูบบุหรี่ ถ้าเกิดว่าพ่อสูบบุหรีแต่ว่าลูกนี่เห็นมาตลอดเราจะเป็นแบบอย่างกับลูกได้อย่างไรเราจะไปบังคับไปบอกลูกว่าอย่าสูบบุหรีนะมันไม่ดีพ่อก็ไม่กล้าพูดพูดไม่ได้ด้วยเพราะว่าพ่อยังสูบอยู่เรื่องของการละหมาดถ,ถ้าพ่อแม่ไม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกด้วยกับการนำละหมาด พ่อไม่เคยละหมาดให้ลูกๆเห็นเลยแม่ไม่เคยละหมาดให้ลูกๆเห็นเลยมันก็เป็นแบบอย่างไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกไม่ต้องเริ่มที่คนอื่นต่างคนต่างเริ่มได้กับตัวเราเองก่อนคนที่เป็นแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกคนที่เป็นพ่อก็เช่นเดียวกันต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกฉะนั้นการสร้างครอบครัวในระบบิสาา m เนี่ยง่ายมาก นั้นแบบอย่างการที่จะสร้างบ้านเมืองถ้าคุยถึงบ้านเมืองเนี่ยมันต้องต้องคุยถึงเรื่องในบ้านก่อนในประเทศไทยถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองเขาบอกบางบางคนยังปฏิเสธว่ามันไม่จําเป็นเราสำหรับเราจะไปพูดถึงเรื่องการเมืองสมัยก่อนผมก็คิดอย่างนี้แต่เวลาเราได้สัมผัส ในมุมต่างๆผมเพิ่งจะเข้าใจว่าไอาการที่จะสร้างการเมืองหรือว่าสร้างเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านเมืองมันจะต้องมีคำว่าบ้านขึ้นหน้าก่อนเราก็ไปดูในระบบอิสลามอิสลามให้สร้างครอบครัวสร้างเรื่องของในบ้านก่อนใช่ไหมฮะสร้างในบ้านสร้างครอบครัวพ่อแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูก สอนลูกให้อยู่ในคันลองของอิสลามได้เวลาเช้ามาก็เรียกลูกให้ขึ้นละหมาดนะบางครอบครัวมองข้ามตรงนี้เรียกลูกเร็วเร็วเร็วเร,วเรว็แต่งตัวไปโรงเรียนอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนข้ามขั้นตอนละสุบติตื่นมาต้องบอกลูกขึ้นฮะแปรงฟันอาบน้ำละหมาดละหมาดแล้วแต่งตัวไปโรงเรียนตกคำว่าละหมาดไป ซึ่งเป็นคำสั่งที่สมควรที่จะต้องยึดให้เป็นหลักให้มากที่สุดเมื่อเราสร้างครอบครัวแบบนี้ลูกเราเวลาเริ่มโตขึ้นมาเขาก็จะได้อยู่ในคันลองของอิสลามรู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าอิสลามสอนอะไรหนึ่งสองสามสี่เราก็จะต้องสอนและเป็นแบบอย่างทำให้เขาได้เห็นเมื่อบ้านเราสมบูรณ์ นะคนใกล้ๆบ้านเขาก็ทำเหมือนเราจากบ้านกลายเป็นตำบลจากตำบลก็กลายเป็นอำเภอดังนั้นเวลาบ้านเราคนใกล้ๆบ้านคนในในตำบลของเรามันก็เกิดหมู่บ้านที่ดีนะครับเมื่อหมู่บ้านที่ดีและหลายหมู่บ้านมารวมกันก็เกิดเป็นอำเภอที่ดีมาเป็นจังหวัด เพราะกลายเป็นจังหวัดที่ดีแลหลายจังหวัดมารวมกันเป็นประเทศที่ดีง่ายครับการสร้างครอบครัวจะสร้างอย่างไรก็แล้วแต่หลักสำคัญต้องเอาศาสนาเป็นหลักในการสร้างเราใช้ชีวิตประจำวันบางคนเนี่ยเอางานมาเป็นหลักนะครับบางคนเอางานมาเป็นหลัก เอาเรื่องละหมาดมาเป็นรองผิดอิสลามต้องเอาละหมาดมาเป็นหลักแล้วเอางานมาเป็นรองเช้ามาละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วรีบออกไปทำมากินถึงเวลาช่วงบ่ายหยุดพักนะพักเพื่อจะไปทบทวนตัวเองแล้วก็มีงานต่อก็ออกไปทำอย่างน้อยเราจะมองเห็นการที่จะได้ผ่อนคลาย จากการที่ไปทำงานเหน็ดเหนื่อยการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานเสียอารมณ์ไปบ้างอะไรบ้างก็ได้เข้ามาเซฟตัวเองไม่ให้ผิดพลาดอะไรไปมากกว่านี้เมื่อเวลาหลังจากเราละมานบ่ายแล้วเนี่ยใจเราก็ชุ่มชื่นนะครับเหมือนกับนามสกุลผมเนี่ยชุ่มชื่นมากขึ้นนะครับเมื่อหัวใจเราชุ่มชื่นไมกนิดหนึ่งเราก็สามารถที่จะเดินออกไปทำงานต่อได้อย่างสบายส นี่เนี่ยนี่คือประโยชน์ของของการละหมาดถ้าจะพูดถึงเรื่องประโยชน์ทั้งห้าเวลาเลยเนี่ยถ้าเอากันจริงๆเนี่ยต้องต้องต่อสักชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าเอาไว้เที่ยวหน้าดีกว่านะครับก็ทำแล้วนะฮะคือถือว่าเราเนี่ยกิจกรรมอย่างเนี้ยพูดตรงๆว่าผมไม่เห็นเป็นครั้งที่สองตลอดชีวิตผมนะฮะ่ามีการจัดกลุ่มจัดอะไรอย่างเนี้ยมองข้าไม่ได้ผมถือว่าผมมองมองข้าไม่ได้ ที่ผ,ผ่านมาคือผมส่วนใหญ่แล้วก็จะทำงานกับเ,เวทีใหญ่ๆไปอย่างนั้นไม่ไม่ได้เป็นนักพูดนะฮะเรื่องนักพูดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยตัดออกไปเลยนะถ้าจะเทียบกับอาจารย์ข้างๆผมอาจารย์สวเดกีนนี่คือนักพูดจริงๆพูดเถยเป็นไดอีจริงๆนะครับฉะนั้นไอาการที่จะให้ข้อคิดต่างๆเนี่ยไม่ยากนะฮะในเรื่องการที่จะดูแลบ้านของเราให้อยู่ในกรอบ กัรลองของอิสลามตัวเริ่มจากตัวของเราเองนะครับแล้วคนใกล้ตัวช่วยกันประคับประคองให้เป็นบ้านที่ดีแล้วสังคมมันก็จะดีขึ้นมาเองบิลลาฮิตตฟิกวันกิดายะสลามะลยกุมบรักตุลลอฮฺวาลกะตุลขับยุครับ <c oughs> นี่คือช่วงสุด <c oughs> นี่คือช่วงท้ายของการพูดคุยในวันนี้พี่น้องบอกกับตัวเองครับว่าเราเป็นใครถ้าเราเป็นคนโสด เนียดเลยครับครับเนียดเลยที่จะแต่งงานเพราะในบีว่าการแต่งงานเนเป็นสุนทรของฉันในบีต้องการให้ประชาชิให้อุมาของท่านในแต่งงานเพื่อในบีต้องการจะเอาเอามวลชนของท่านเอาประชาชิของท่านเนี่ยไปอวดต่อบรรดาในบีต่างๆในวันกียามะเพราะฉะนั้นเนียยเลยครับคนที่เป็นโสดครับแล้วก็หลังจากเนียดแล้วก็พยายามหาคู่ครองพยายามหาคู่ของตัวเองเนี่ยให้เป็นคนที่ดีมีศาสนา เริ่มจากตัวเราเองก่อนว่าเราเองก็ต้องมีศาสนาก,ก่อนแล้วก็พยายามหาคนที่จะมาเป็นคู่ครองเราเนี่ยให้มีศาสนาด้วยนี่สำหรับคนที่เป็นโสดครับเนี่ยเลยครับว่าฉันยินดีฉันขอที่จะแต่งงานแล้วสำหรับคนที่แต่งงานแล้วครับพิจารณาตัวเองนิดนึงว่าครอบครัวของเราเป็นยังไง เอาหลักการของอิสลามเนี่ยมาบริหารจัดการภายในครอบครัวของตัวเองไหมอะไรที่เป็นความบกพร่องผิดพลาดของตัวเองในฐานะที่เป็นภรยาก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นข้อบกพร่องผิดพลาดของตัวเองในฐานะที่เป็นสามีก็เปลี่ยนแปลงถ้าจะเป็นพ่อถ้าจะเป็นแม่จะมีความบกพร่องมีความผิดพลาดก็เปลี่ยนแปลงเอาอิสลามมาใช้กับชีวิตของเราให้ได้ทุกย่างก้าวของการดาเนินชีวิตเชื่อเลยกันครับว่าครอบครัวเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผมฝากนิดเดียวครับกับคนที่เป็นสามี ท่านอุมัตเนี่ยเป็นคนที่ขังกล้าวเป็นคนที่แบบสายตอนยังวิ่งหนีอะความความความแข็งกล้าวของท่านแต่ท่านเป็นคนที่ร้องไห้ในในใ,ในเรื่องของศาสนาท่านเป็นคนที่รักพยาท่านให้เหตุผลว่าที่ท่านรักพยาท่านบอกว่าเพราะพญาของชั้นเป็นคนที่อุ้มท้องแทนชั้นพญาของทั้นเป็นคนที่ทํากับข้าวให้กับชั้น พันยาของฉันเป็นคนที่ซักเสื้อผ้าให้กับฉันนบีบอกว่าจะไปมองข้อบอกพร่องของผู้หญิงให้มองในส่วนที่ดีของเขาเพราะเขาก็คือพันยาของเราก็ละเว้นมองข้ามไปอะไรที่เรา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 ,เราเห็นว่าเป็นข้อบอกพร่องผิดพบีก็บอกก็แก้ไขก็ตักเตือนเพราะนั้นนี่คือทุกคนกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นใครแล้ววันนี้เรามีอิสลามอยู่ในหัวใจของเราไหม หาคาตอบให้กับตัวเองครับเ่นครับเชื่อเลิเกินว่าถ้าเรามีความมุ่งหวังตั้งใจตั้งมั่นอยู่ในหนทางอันเสี่ยงตรงเราก็จะเดินอยู่บนหนทางที่เสี่ยงตรงครับจะเจอกันในวันนี้ที่นี่ก็ขอเราจะเจเจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ขององค์ครับวันบิลาตอร์ฟิลวันทิรยะซามูเลกุมบะละห์มัตุลลอฮ์วะบุลกาตู